สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับใกล้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยแล้วนะครับที่เรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องราวในสภาซึ่งผมเคยบอกกับท่านไว้แล้วว่าวันที่ผมออกอากาศครั้งแรกคือวันเสาร์เนี่ยเขาโหวตกันเรารู้ข้อมูลแล้วแต่ผมต้องการเช็คข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพื่อจะบอกเรื่องราวกับเพื่อนๆแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ว่าเหตุการณ์มันจะเลยไปยังไงต่อนะครับก็ผ่านมาได้สักไม่กี่วันครับก็เช็คสายข่าวเช็คจากสื่อมวลชนก็ชัดเจนแล้วล่ะครับที่จะบอกอะไรกับท่านได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นคอการเมืองที่ต้องการจะรู้สถานการณ์จริงในสภาว่าเขาจ่ายกัน5 ล้านจริงหรือไม่เขาขนเงินไปจ่ายกันจริงไหมทำไมมันแล้วประยุทธ์มันได้น้อยกว่าเขาล่ะเพราะอะไรเนี่ยนะครับธรรมนัสกับประยุทธ์โกรธกันจริงไหมอ้าวเดี๋ยวทั้งหมดนี่แหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเอาเหตุเอาผลมาวางกันแล้วเราจะรู้สถานการณ์ว่าอนาคตของประยุทธ์มันไม่โชดช่วงชัชวาลเลยครับวางยุทธศาสตร์20ปีมี250การันตีไว้นี่ไม่ใช่ว่าจะชนะนะครับอนาคตเลือกตั้งคราวต่อไปนี่ไม่ใช่ว่าจะชนะก่อนอื่นครับขอเช็คสัญญาณเสียงภาพโอเคนะครับแล้วก็บอกกับท่านนิดนึงว่าเราต้องแปลวิกฤตเป็นโอกาสในเวลาที่ไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติเนี่ยมันประท้วงเข้ามามากใน YouTube ทำให้ YouTube เขาก็ต้องตรวจสอบรายการของเรามากขึ้นเวลาออกอากาศสดเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะเห็นนะครับคลิปวันเสาร์เนี่ยเพิ่งผ่านปรากฏว่าผ่านก็ไม่ผ่านหมดนะครับผ่านช่องสุนัยทีวีไอ้สุนัยแฟนคลับไม่ผ่านสุนัยทีวีก็มีคลิปวันจันทร์นี่ออกผ่านแล้วครับแต่ใช้เวลาถึง4 วันก็ยังไม่ผ่านหมดอีกบางคลิปที่ตัดสั้นเราขึ้นทั้ง YouTube ทั้งมีทั้งสุนัยแฟนคลับมีทั้งสุนัยทีวีมีทั้งสุนัย Channel เนี่ยปรากฏว่ามันผ่านไม่เหมือนกันอีกดังนั้นต่อไปนี้พอท่านฟังรายการสดเสร็จเนี่ยก็อาจจะรายการตัดตอนเนี่ยนะครับมันจะมาที่หลังมันก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสคือพิสูจน์เลยครับว่าสิ่งที่สุนัยพูดไปเมื่อ 3-4 วันก่อนวันนี้มันเดินตามที่ผมว่าหรือเปล่าถ้ามันเดินตามก็แสดงว่าทฤษฎีการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลข่าวสารของเราละเอียดพอที่จะบอกเหตุการณ์ได้ธรรมดาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับพอออกวันนี้เสร็จอีกไม่เกิน10 ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็มันก็ตัดตอนเป็นตอนสั้นๆที่ผ่านหมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันดองครับ YouTube เขาดองไอ้เราก็ไม่รู้จะไปทะเลาะกับ YouTube ยังไงตรงนี้แต่ว่าเตรียมจะฟ้อง YouTube อยู่เหมือนกันละเดี๋ยวนะครับดังนั้นถ้าท่านเปิดดูขอให้ท่านรู้เลยว่าเปิดดูที่คลิปตัดตอนย้อนหลังเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าสุนัยพูดไปเมื่อ 3-4 วันถูกหรือไม่แม่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะการอ่านเหตุการณ์ข้างหน้านี่นี่เรื่องที่1ที่ต้องบอกกับท่านให้เข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้คลิปวันจันทร์ออกแล้วแต่ออกกระท่อนกระแท่นแต่ช้าไป 3-4 วันผมก็เลยเอาคลิปสารคดี9/11ถล่มตึก World Trade มาให้ท่านดูด้วยนะครับเวลาไม่มีออกก็มีสารคดีออกแล้วก็อันที่2วิกฤตเป็นโอกาสท่านที่เป็นสมาชิก VIP Super VIP หรือ VVIP เนี่ยอันนี้ไม่มีตกฮะท่านได้ดูก่อนเลยนะทั้งเต็มทั้งตัดตอนท่านได้ดูหมด
ส่วนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่เป็นไรครับก็ขอรอนิดหน่อยนะฮะก็เลยถือโอกาสคุยกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยนะครับแบบฟอร์มก็มีให้แล้วเปิดหน้าสุในทีวีแล้วก็เข้าไปในที่มันบอกสมัครนะฮะถ้าเป็นโปรแกรมภาษาไทยก็สมัครภาษาอังกฤษก็จอยพอกดปั๊บมันรันมันวิ่งไปเองแล้วท่านก็ถ้าท่านประสงค์จะสนับสนุนทางการเงินท่านก็กดต่อไปเลยนะครับวิกฤตเป็นโอกาสที่3มันยิ่งปิดกั้นเรายิ่งต้องรวมพลังครับรวมพลังกันเข้ามาเป็นสมาชิก Subscribe ให้มากที่สุดตอนนี้ใกล้ 700,000 แล้วสำหรับสุในทีวีนะครับใกล้ 700,000 แล้วเราตั้งเป้าให้ถึงล้านส่วนสุในแฟนคลับนั้นก็อยากจะให้ขยับด้วยตอนนี้มัน 400,000 กว่าส่วนสุใน Channel น้องใหม่นี่ 3-40,000 วิกฤตเป็นโอกาสที่4นี่ก็เลยคุยไปเรื่อยเลยก่อนจะเข้าให้พอดี 3:00 นเนี่ยนะครับวิกฤตเป็นโอกาสที่4ก็คือตอนนี้เรามีรายการให้เพื่อนๆเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งครับความเห็นของท่านเราจะทำแบบสอบถามผ่านรายการทุกครั้งวันนี้ก็มีแบบสอบถามคราวที่แล้วก็มีแบบสอบถามนะครับเริ่มครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เศรษฐกิจร่ำรวยเอาแบบไหนดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในรายการของสุในทีวีสุในแฟนคลับนี้นะครับเท่ากับเราร่วมปฏิบัติการทั้งวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์ความเห็นของท่านแบบสอบถามที่ท่านใส่เข้ามาเราจะประเมินได้ครับอย่างน้อยที่สุดก็จะรู้ว่าประชาชนที่ดูรายการเราเนี่ยเข้าใจปัญหาเนี่ยมีความเห็นตรงกันยังไงที่จะมีแบบสอบถามวันนี้แบบสอบถามกับมันนะครับเป็นแบบสอบถามถามเรื่องตำรวจปราบเด็กใครสั่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านขึ้นข้อความคำถามเอานะครับได้เวลาแล้ว 3:00 ตรงตามเวลาประเทศไทยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา 3:00 ตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุไนตอนนี้เรามีโปรแกรมอื่นๆเสริมเข้ามานะครับในภาวะวิกฤตศูนย์ยุทธวิบัติมันโจมตีเราก็สามารถที่จะปรับตัวนะครับปรับตัวที่จะต่อสู้ให้คลิปของเรานี่ผ่านการตรวจของ YouTube อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับขอให้ท่านดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะมันจะขึ้นมาเองใครที่กด Subscribe ไว้ทั้งสุในทีวีสุในแฟนคลับหรือสุใน Channel เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็ได้ดูครับท่านก็เลือกดูเอาอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเนื้อหาถูกต้องไหมท่านจะตรวจสอบได้ด้วยว่าสุในวิเคราะห์ไปเมื่อวันยกตัวอย่างเมื่อวันเสาร์เนี่ยพึ่งโหวตใหม่ๆเลยครับผมก็บอกว่าข้อมูลผมเนี่ยมีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่รอบด้านผมขอวิเคราะห์ไปก่อนเรื่องอายุมีคะแนนน้อยกว่าเขาเนี่ยมันบอกอะไรบ้างเพราะอะไรเช่นเรื่องการซื้อเสียงซื้อฝักถั่วกันถึงได้ยกมือเป็นฝักถั่วเนี่ยนั่นผมพูดไปแล้วนะในคลิปเมื่อวันเสาร์ปรากฏเพิ่งผ่านจากวันเสาร์เนี่ยถึงวันพฤหัสวันพุธเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยนะครับท่านไปเปิดดูก็เท่ากับพิสูจน์เองว่าที่สุนัยพูดไปนั่นน่ะบทวิเคราะห์สดๆนั่นน่ะเทียบกับบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ดังๆได้ไหมเทียบกับคอลัมนิสต์ดังๆได้ไหมแม่นเหมือนเขาไหมหรือว่ามีเหตุผลอ่อนกว่าเขาหรือมากกว่าเขาดูได้เลยครับก็เป็นการพิสูจน์บทวิเคราะห์ของผมด้วยเมื่อท่านดูย้อนหลังก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มัน
YouTube มันไม่ผ่านให้สักทีมันผ่านต้องใช้เวลา3วัน4วันโดยเฉลี่ยนี่วันจันทร์เพิ่งผ่านปรากฏว่า4วันเข้าไปแล้วเพิ่งผ่านครับวันจันทร์ครับแล้วก็ผ่านกระท่อนกระแท่นก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าท่านกดทั้งสุในแฟนคลับทั้งสุในทีวีมันจะอัพขึ้นมาเองอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อวันจันทร์เราเริ่มรายการเมื่อถูกกดดันมากๆเราก็สร้างรายการใหม่ๆครับรายการอันหนึ่งก็คือรายการแบบสอบถามท่านที่ดูรายการอยู่ขณะนี้ท่านก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยท่านได้แสดงความเห็นเลยครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราออกแบบสอบถามว่าดูนะครับออกแบบสอบถามว่าถามใจคนไทยอยากรวยหรืออยากพอเพียงปรากฏว่าทุกคนก็แสดงความเห็นเข้ามาครับในจำนวน 1,000 กว่าคนเนี่ยแล้วอันนี้โหวตมั่วไม่ได้นะครับ1เครื่อง1เสียงนะแต่ถ้าใครจะมี5เครื่อง10เครื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่า1เครื่องเนี่ย1 IP 1 account เนี่ยได้1เสียงเนี่ยใน 1,000 กว่าโหวตคนอยากรวยนี่ 89% ครับคนอยากจะพอเพียงแบบไทยๆนี่ 10% นะแล้วก็ตัวเลขมันขึ้นสู้กันเรื่อยครับอย่างนี้เนี่ย Voice TV เขาเคยทำไอรายการของเราเนี่ยครับโทรทัศน์มันเล็กกว่าเราคนน้อยกว่าแต่สิ่งที่เราต่างจากในประเทศไทยถามโหวตคือเราถามตรงๆเลยได้ครับวันนี้ก็ตั้งคำถามครับพี่น้องครับท่านจะเห็นนะครับว่าเราเห็นการปราบปรามประชาชนปราบปรามนักเรียนนักศึกษาอย่างรุนแรงโดยตำรวจปราบเราก็บทวิเคราะห์ของเราก็บอกว่าเป็นสายของวังสั่งลงมาแต่สลิ่มบทวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ก็ไม่ยอมพูดความจริงดังนั้นสื่อใหญ่ๆในประเทศไม่ได้พูดความจริงประชาชนที่ติดตามสื่อในก็เข้าใจว่าน่าจะใช่แต่ใช่จริงหรือเปล่าวันนี้มาฟังความเห็นกันเราตั้งความเห็นไว้นะครับท่านสามารถจะโหวตได้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตัวเลขปรากฏเมื่อคราวที่แล้วนี่แม่สู้กันหน้าดูสลิมก็คงไปชวนเพื่อนเข้ามาดูไม่เป็นไรครับเข้ามาแสดงความเห็นกันแล้วเป็นบรรทัดฐานในระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่มาตรฐาน 100% ถูกต้องแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่ฟังรายการสุนัยเนี่ยสามารถจะบอกทิศทางว่าประชาชนคิดยังไงนี่ถ้าเรามีสมาชิกถึง1ล้าน Subscribe นะ1ล้านคนเมื่อไหร่นะความเห็นของเรานี่เป็นแบบสอบเป็นสุ่มตัวอย่างได้ทันทีครับวันนี้เราตั้งคำถามกับท่านในเรื่องตำรวจปราบเด็กเยาวชนอย่างรุนแรงเนี่ยนะฮะบอกว่าตำรวจปราบโหดการชุมนุมเหมือนทำให้สะใจท่านเชื่อว่าใครสั่งอันที่หนึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสั่งอันที่สองประยุทธ์สั่งเองท่านกดได้เลยครับตลอดระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษๆเนี่ยผมจะพูดหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องนี้คือเรื่องนี้จะพูดตอนสุดท้ายแต่ว่าท่านรู้อยู่แล้วท่านเห็นข่าวอยู่แล้วยกตัวอย่างผมก็เอาภาพนี้ให้ท่านดูเนี่ยนะครับท่านกดเข้าไปได้เลยนะครับท่านจะเห็นว่ามีการปราบปรามเด็กอย่างไรนะครับอันนี้ท่านก็คงจะเห็นแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาก็เซิร์ชภาพให้ท่านดูเนี่ยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะผลพอคุยกันจบเนี่ยก็ตัวเลขมันจะขึ้นมาเองครับมีคนโหวตกันกี่พันคนแล้วมีความเห็นว่าใครเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสั่งเท่าไหร่ประยุทธ์สั่งเท่าไหร่ประเด็นอย่างนี้ในประเทศไทยเขาก็ไม่กล้าตั้งคำถามหรอกครับแล้วเราจะรู้ความจริงได้ยังไงว่าประชาชนเขาคิดยังไงกัน
อย่างน้อยที่สุดถ้าท่านดูแล้วช่วยกดไลค์เนี่ยนะครับจะได้ถึงพระเนตรพระการในวังให้รู้ว่าชาวบ้านเขาคิดอะไรความคิดของท่านนี่จะส่งถึงวังโดยตรงเลยล่ะครับผ่านแบบสอบถามนี้ผมเชื่อว่าพอเรายิ่งเรากดไลค์เท่านั้นแหละครับโอกาสวังได้รู้แน่นอนผมเชื่อว่าวันนี้มีคนอัดเทปแล้วส่วนในวังเขาจะดูหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่แบบสอบถามตรงนี้ครับจะเป็นประโยชน์ความเห็นของท่านจะส่งถึงวังแต่ไม่รู้ว่าใครนะครับมันเป็นภาพรวมของประชาของโหวตของ questionnaire เอานะครับเราจะเริ่มคุยกันเรื่องที่หนึ่งก่อนในหัวข้อยุทธธรรมนัสรับลวงหลอนที่เห็นไม่ใช่ที่ใช่ไม่เห็นในทางการเมืองเมืองไทยเนี่ยครับเราบอกว่าการเมืองของเราเนี่ยเป็น deep state เป็นรัฐพันลึกภาษาวิชาการเนี่ยเขาเรียกรัฐพันลึกหมายถึงพันไม่ใช่เผ่าพันนะมันพันอยู่ลึกภาษาอังกฤษเขาเรียก deep state นั่นก็คือมันซับซ้อนนั่นก็คือมีระบบกษัตริย์ซ้อนกับระบบประชาธิปไตยแล้วมีการทำแอบแฝงศาลตัดสินก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายแต่ก็อ้างกฎหมายนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาตั้งแต่วันที่31นะครับจนถึงวันลงคะแนนเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีข่าวแปลกๆออกมาเยอะเลยวันที่1เนี่ยก็มีข่าวว่ามีการขนเงินไปแจกกันในสภาผมก็วิเคราะห์เรื่องนี้ในข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวันเสาร์ว่าน่าเชื่อว่ามีจริงแต่จะเท่าไหร่อย่างไรนั้นน่ะเรายังบอกไม่ได้ถามว่าทำไมน่าเชื่อเพราะลักษณะของฝักทัวที่มันขึ้นมาพลึบคือการอภิปรายเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีน้ำหนักแต่ประยุทธ์ตอบไม่มีเหตุผลคุณอนิทินตอบไม่มีเหตุผลแต่มันผ่านหมดเลยวันนี้ได้ข่าวชัดเจนเรื่องเงินยืนยันว่ามีการจ่ายจริงแล้วบุคคลที่จ่ายเนี่ยมีตัวเลขบอกคนด้วยจ่ายแจกกันที่ไหนจ่ายกันที่ไหนคุณสอ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 วิสารที่พูดในสภาบอกจ่ายชั้น3ครับชั้น3นั้นเนี่ยคือห้องรับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นห้องทำงานของประธานชวนเก่าแล้วเขาไปประธานชวนเขาย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาเลยทำห้องนั้นเป็นห้องนายกรัฐมนตรีท่านต้องเข้าใจนะครับในสภาเนี่ยชั้นบนเนี่ยมันจะมีห้องพักห้องประธานห้องรองประธานห้องกรรมาธิการประธานกรรมาธิการแล้วก็ห้องของฝ่ายบริหารที่เข้ามาประชุมสภาเขาต้องมีงานทำมีงานอย่างอื่นทำด้วยเขาก็มีอีกห้องหนึ่งแล้วทำไมถึงบอกว่ามีการแจกสตังค์กันมีคนตั้งคำถามสับสนเหมือนกันว่าถ้าคุณแจกกันเสียงละ5ล้านเนี่ยเสียงมันต้องร้อยกว่าคนน่ะคูณเข้าไปนี่โอ้โหหลายร้อยล้านเลยนะใจเย็นๆครับมันอยู่ประมาณ50กว่าเสียงเท่านั้นเองถามว่าทำไมอยู่แค่50กว่าเสียงล้มประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ต้องล้มกันเป็นร้อยครับแค่20เสียงเท่านั้นยุทธ์ก็หงายท้องแล้วครับดังนั้น20เสียงเนี่ยเอา5ล้านคูณเนี่ยก็แค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองครับ5ล้าน20เสียง5 20นี่100ล้านเท่านั้นเองอายุล้มเลยดังนั้นวงเงินแค่นี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มีมูลอย่างไรเริ่มต้นเลยเนี่ยครับเราต้องพูดถึงความขัดแย้งของประยุทธ์นะครับ
ของประยุทธ์กับธรรมนัสก่อนประยุทธ์กับธรรมนัสเขาไม่ถูกกันมานานแล้วนะเออต้องเข้าใจก่อนดังนั้นเรื่องนี้จึงเกิดสภาพที่เรียกว่าเขาจะหักกันเอาข่าวนี้ก่อนนะครับภาพที่ท่านเห็นเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันไม่ถูกกันยังไงก่อนตามข่าวก็มีข่าวเล่าข่าวลือกันว่ามีการแจกสตังค์กันเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยแกเจ็บปวดมากถ้าใครดูลำดับนะครับเดี๋ยวผมเอาจริงๆผมจะเก็บไว้คุยกับท่านในตอนที่2แต่ว่าเอานะคุยกับท่านก่อนก็ได้ถ้าท่านดูเหตุการณ์เนี่ยนะครับครั้งแรกเลยที่ธรรมนัสจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีเนี่ยธรรมนัสนี่เขาเพิ่งมานะครับเขาไม่ได้ร่วมรัฐประหารนะเขามาจากการเลือกตั้งแต่ประวัติเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเถอะประวัติดีไม่ดีนะผมวันนี้ผมไม่พูดแต่เมื่อประวัติไม่ดีเนี่ยแต่เขาไปทำให้ได้เสียงมาจำนวนมากเนี่ยเขาก็กลุ่มสสของเขาส่วนหนึ่งจำได้นะครับตอนเริ่มต้นที่จะเป็นรัฐมนตรีนั่นมีข่าวว่าธรรมนัสจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีธรรมนัสก็จะให้น้องนะครับเอาน้องชายน้องสาวหรือเอาแฟนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีแทนเพราะเขาได้โควต้ารัฐมนตรีแน่นอนเขามีสสในมือในการเลือกตั้งหลายคนอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาครับถามมาทำไมไม่ได้เป็นน่ะอายุมันไม่ตั้งครับทีนี้มันก็มีกำลังภายในสิกำลังภายในสุดท้ายตั้งให้ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรความเป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรผมให้ท่านดูธรรมนัสครั้งแรกเนี่ยทรงผมอย่างนี้นะครับแต่พอได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทรงผมอย่างนี้ครับพูดกันตรงๆเลยคือทรงผมราชองครักษ์ทรงผมตำรวจทรงผมทหารต้องตัดอย่างนี้หมดแล้วคุณธรรมนัสก็พูดมีนัยยะว่าที่แกตัดทรงผมนี้เนี่ยเพราะตั้งใจไว้แต่ต้นว่าถ้าได้รับได้กลับมาทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะโดยฐานะอะไรตำแหน่งอะไรผมขอตัดทรงผมนี้ถวายเป็นทรงผมแรกที่ตั้งแต่ผมเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เมื่อรู้ว่าได้เป็นรัฐมนตรีก็เลยตัดทรงผมนี้ผมเคยวิเคราะห์กับท่านว่านี่คือการเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณธรรมนัสกับวังเห็นไหมฮะดังนั้นการตัดทรงผมนี่ที่ผมเคยพูดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562เมื่อ3ปี62 63 64เนี่ยนะครับ2ปีมาแล้วเนี่ยนี่คือส่งสัญญาณเห็นว่าเฮ้ยที่ตั้งธรรมนัสเป็นนี่ไม่ใช่เพราะประยุทธ์ตั้งนะแต่วังให้ตั้งประยุทธ์ไม่อยากตั้งเพราะคำเมนเข็นเขี้ยวกันอยู่ในทีเพราะแรกมาคุณธรรมนัสก็บอกว่าผมเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพรรคนะพอเสร็จเรียบร้อยมันมีเหตุการณ์อื่นๆมาอีกความขัดแย้งระหว่างประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์เนี่ยมันหมั่นไส้ธรรมนัสมานานแล้วแต่ปรากฏว่าธรรมนัสก็ต้องทำงานในพรรคต้องเข้าใจนะครับประยุทธ์เนี่ยมันมีบาปกรรมอย่างหนึ่งซึ่งผมบอกว่าไม่รู้จะเปรียบยังไงบาปกรรมก็คือมันเข้ามามีอำนาจด้วยการปล้นยึดอำนาจเสร็จแล้วจะแปลงตัวเป็นนักประชาธิปไตยไอการจะแสดงตัวเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไปเอาส.ส.มาหนุนนะครับ
แล้วสสจะมาหนุนคุณเนี่ยก็เพราะคุณทำบาปมาไงสสใครเขาจะไปหนุนคุณอ่ะสสโดยเฉลี่ยเขาดีนะเขาไม่ไปหนุนคุณหรอกอย่างสุนายนี่ไม่หนุนเลยครับแถมออกมาตั้งหลักต่อสู้กับคุณด้วยจากการยึดอำนาจคุณดังนั้นคุณก็ต้องไปรวบรวมสสไร้อุดมการมาสิไอ้พวกไร้อุดมการมากๆเอาสตังค์อย่างเดียวไอ้ที่อ่อนๆหน่อยก็ทำได้ขอเป็นสสก็จัดลำดับเฉดสีแต่สุดท้ายคือกินกล้วยหมดครับคุณประยุทธ์ก็ต้องหากล้วยให้เขากินสิครับระหว่างอยู่ไปเดือนต่อเดือนปีต่อปีนี่ต้องจ่ายกล้วยกันนะแล้วปัญหาเพื่อให้พวกนี้หนุนประยุทธ์อยู่ไงเอ้ยถ้าท่านจะคิดบอกว่าประยุทธ์ไม่เป็นไรหรอกเพราะมี250คอยหนุนหลัง250สว.มาอยู่คนละสภาถ้าคุณไม่มีเสียงสสในสภาผู้แทนหนุนเลยนี่คุณจะบริหารประเทศยังไงอ่ะนี่คือการเริ่มต้นเป็นเผด็จการแล้วจะมาแปลงกายมาเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับที่ผมบอกกับท่านตั้งแต่ต้นดังนั้นคุณไปรวบรวมสสที่ไร้อุดมการมาหนุนคุณหนุนการปล้นอำนาจของคุณเนี่ยคุณจะมาบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ปล้นแล้วผมเลือกตั้งไอ้นี่ไม่มีเขาเชื่อคุณหรอกรัฐธรรมนูญคุณเป็นรัฐธรรมนูญโจรแท้ๆนะครับดังนั้นใครจะหาสตังค์เลี้ยงอ่ะก็ธรรมนัสนี่ไงหลายคนมีสตังค์แต่ว่าไม่ค่อยจ่ายกันดังนั้นเวลาการอภิปรายต่างๆมันถึงสะท้อนออกมาไงครับเนี่ยอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยแล้วธรรมนัสได้คะแนนสูงกว่าปรากฏประยุทธ์ก็คอมเมนต์เข็นเคี้ยวบอกเฮ้ยมาเป็นนายกเลยไหมเห็นไหมผมบอกกับท่านให้ทราบเท่านี้ก่อนว่าความในใจเนี่ยความไม่ถูกกันระหว่างร้อยเอกกับพลเอกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วพอยิ่งประยุทธ์จัดรัฐบาลแล้วให้คุณประวิตรเป็นตำแหน่งขาลอยให้ไปคุมพรรคแล้วมนุษย์มีไหมครับกูหนุนประวิตรเนี่ยหนุนประยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยประยุทธ์ก็ไม่จ่ายสตังค์ด้วยเนี่ยอยู่ไปเนี่ยนะมันไม่ใช่เดือนเดียว2เดือนนะนี่มัน2ปีเข้ามาแล้วนะก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายกันพอถึงเวลาอดทนกันไม่ไหวแล้วคะเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คืออดทนกันไม่ไหวครับดังนั้นคลื่นลมตั้งแต่วันที่31อภิปรายเนี่ยแผนของธรรมนัสที่เคยขอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีก็ไม่ปรับให้เป็นเลขาธิการพรรคแล้วธรรมนัสก็ต้องรับภาระหนักขึ้นอีกไอ้รัฐมนตรีคนอื่นก็มึงเป็นเลขาปล่อยมึงแหละคนนี้มึงก็เลี้ยงดูสิพอเลี้ยงดูก็หนักหนาสาหัสสิครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จึงเป็นจังหวะโอกาสที่เขาจะจัดการแค้นถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยธรรมนัสมันกล้าล้มประยุทธ์หรือวะ ในทางการเมืองไม่มีอะไรไม่มีใครกล้าไม่มีหรอกครับมันกล้ากันทั้งนั้นแหละเพราะถ้าถูกตามเงื่อนไขกฎหมายเกิดโหวตแล้วเสียงหายไป25เสียงประยุทธ์แพ้เลยครับเขาก็บอกว่าธรรมนัสเตรียมซื้อเลยครับซื้อจากใครก่อนฮะเริ่มต้นจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนอะไปอยู่ตรงที่ธรรมนัสเดินเครื่องกับพรรคเล็กก่อนพรรคเล็กพรรคละเสียงเนี่ยก็เขากินกล้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็จ่ายไปคนละหนึ่งถ้าท่านจะบอกโอ้โหไอ้พวกนี้กินกันถูกครับแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันสร้างระบบพรรคเล็กขึ้นไงดังนั้นไอ้ระบบที่มันสร้างเนี่ยมันไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมันไม่ต้องการให้ระบบพรรคเข้มแข็ง
บาปกรรมมันถึงทวีทับเข้ามานี่ไงมาทับเพ่นกบาลอยุธเพราะเหตุนี้แหละครับธรรมนัสคุมเสียงพวกพรรคละเสียงพรรคละเสียงไว้แล้วนี่กกต.ก็ขย่งให้นี่พวกนี้นี่ก็หากินกันสิปรากฏว่าข่าวภายในเนี่ยพวกเนี้ยธรรมนัสจัดการก่อนแล้ว11111สัญญาณข่าวมันก็เข้ามาหาหูอยุธสิครับเข้ามาเลยครับพอเข้ามาปั๊บก็เกิดปัญหาเลยสิคะเนี่ยตามแผนก็คือเอาไปคนละ1กิโล1กิโลภาษากล้วยนะ1กิโลคือ1ล้านแล้วสัญญาว่าอีก4เนี่ยอีก4ล้านเนี่ยจะให้ตอนโหวตนายกหลังจากล้มได้แล้วตรงนี้อย่าทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าดูจังหวะทางการเมืองเนี่ยถ้าใครจะบอกเฮ้ยธรรมนัสมึงหารกล้าหรือเกินมึงกล้าจังจัดการหนึ่งแค้นนะไอ้สามปอโทรราชเนี่ยสองปอเนี่ยกินอิ่มหนำสำราญคือไอ้ป๊อกกับป๊อกกับประยุทธ์ต้องมาหาเลี้ยงนั้นประการที่หนึ่งเคยพูดกันแล้วตั้งแต่เป็นเลขาพรรคตั้งแต่กลางปีเนี่ยนะก็ไม่ปรับครม.ให้ทำเฉยทำเฉยเพราะประยุทธ์มันไม่ชอบขี้หน้าธรรมนัสอยู่แล้วนี่ครับด้วยเหตุนี้เองธรรมนัสจึงจะถือโอกาสนี้ล้างแค้นนี่ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองโอ้โหถ้าธรรมนัสล้มประยุทธ์ได้นี่นะภาพลักษณ์ที่ธรรมนัสเป็นคนขายแป้งมันเนี่ยนะจะถูกลบไปเลยครับถามว่าทำไมถูกลบก็คนเขาเกลียดประยุทธ์กันหมดแผ่นดินแล้วไม่รู้จะเอามันออกยังไงดังนั้นถ้าประยุทธ์มันคว่ำกลางสภานี่คนเฮเลยครับแล้วถามว่าคนเฮเนี่ยข่าวมันก็ต้องออกมาแน่นอนว่ากัปตันที่ประหารชีวิตประยุทธ์นี่คือใครก็ธรรมนัสสิครับเมื่อเป็นอย่างนี้ภาพลักษณ์ของธรรมนัสนี่ในทางการเมืองเนี่ยมันจะถูกบาลานซ์ใหม่เลยนะท่านเห็นนะครับสองประเด็นเนี่ยแล้วทำไมความไม่สำเร็จแน่นอนครับข่าวมันรอออกไปอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ยุทธมันจะกล้ามันจะเอาเงินมาสู้ดังนั้นหัวละหนึ่งหัวละหนึ่งเนี่ยไปแล้วครับพักเล็กไปก่อนส่วนสายของธรรมนัสมีอยู่แล้วได้แน่นอนข่าวตอนนี้ข่าวยังไม่5ล้านยังไม่มานะข่าวตัวนี้ออกไปแล้วประยุทธ์ก็ตกกระใจเฮ้ยเอาจริงหรอวะเนี่ยอภิปรายวันที่31เริ่มวันที่1ธรรมนัสเดินสายแล้วครับเดินสายแล้วเดินสายพรรคเล็กแล้วแล้วก็รวบรวมได้ประมาณ50กว่าเสียงโอ้ย50กว่าเสียงนี่สบายครับแค่25เสียงประยุทธ์กับหงายท้องแล้วพอวันที่2พอข่าวออกวันที่1ประยุทธ์ก็ตั้งหลักสู้ถึงได้เห็นถึงได้เกิดข่าวบอกว่ามีการแจกอยู่บนข้างบนครับคนละ5ล้านนั่นก็หมายความว่าธรรมนัสไป1ก่อนอีก4เอาตอนตั้งนายกเมื่อล้มแล้วด้วยเหตุนี้แหละครับมันถึงคำว่าเลข5ล้านมันมาจากตรงนี้แหละครับ5ล้านมาจากตรงนี้เมื่อยี่ต๊อกของธรรมนัส5เอาไป1ก่อนรออีก4เนี่ยทางฝั่งนี้ใส่ไปเลยครับ5เลยใครที่ไปอยู่สายธรรมนัสมารับทางนี้เลยก็เลยเกิดข่าวขึ้นมาว่ากำลังแจกกันคนละ5ไอ้ที่แจกกันนั้นก็คือแจกกันในห้องประยุทธ์ที่ท่านเห็นรูปคนลากกระเป๋านั่นน่ะของจริงนะครับท่านต้องเข้าใจก่อน
ของจริงแล้วเดี๋ยวจะมีของจริงตามมาอีกไอ้ที่ลากกระเป๋าเข้าไปเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นมาบอกไม่มีมีแต่เอกสารไอ้นี่มึงแก้ตัวใครเขาจะเอาเงินมาวางให้เห็นล่ะดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยที่สู้กันหนักเนี่ยสู้จะล้มประยุทธ์อยู่ประมาณ25ถึง50เสียงเท่านั้นเองแล้วประยุทธ์ระดมเงินจากไหนอ่ะตามแหล่งข่าวเขาบอกว่าคนแรกเลยเนี่ยนะครับที่ทำให้แผนแตกก็คือไอ้4ชอท่านต้องเข้าใจก่อนนะ4ชอคือ1รัฐมนตรีช่วยไง4ชอคือธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยนฤมลรัฐมนตรีช่วยสันติแล้วก็รัฐมนตรีช่วยวิรัตวิรัตเนี่ยมันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ลูกชายมันเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมปรากฏว่าคุณสันติพร้อมพรรคเนี่ยอดีตเพื่อไทยเก่าเนี่ยเป็นส.ส.อยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่กระทรวงการคลังอยากจะเป็นว่าการหลายรอบแล้วไม่ได้สักทีก็เลยมาเกาะกลุ่มอยู่กับธรรมนัสอยู่กับพลเอกประวิตรเป็นเขาเรียกว่าแก๊งสี่ชอปรากฏว่าคืนวันที่หนึ่งพอข่าวเริ่มออกคุณสันติพร้อมพักขายตัวก่อนเลยครับไม่เอาด้วยครับก็เอาความเนี่ยมาบอกกับเอาความมาบอกกับประยุทธ์ตรงนี้ครับกลายเป็นความบาดหมางกันนี่คือการถอดสลักฝ่ายประยุทธ์ถอดสลักของธรรมนัสเอา1ชอมาก่อนคือสันติเพราะว่าสันติก็หวังว่าจะได้รับปูนบำเหน็จทรยศว่างั้นเถอะจึงเกิดข้อหาที่ว่าคนทรยศขึ้นมาข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับจากสายข่าวในสภาขณะเดียวกันเนชั่นครับเนชั่นก็เอาเรื่องนี้มาออกข่าวคนที่มาออกข่าวชื่อคุณประชาไทยธนนรงค์ครับคุณประชาไทยธนนรงค์หรือเบิ้มชอบกันนะคุณเบิ้มคนนี้ก็เป็นนักข่าวที่คารมเด็ดนะตีทักษิณอย่างหนักที่ผ่านมาก็ไม่ว่ากันครับรู้จักกันท่านก็เป็นนักข่าววันนี้ผมก็ทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปผมอ้างคุณประชาไทยธนนรงค์คุณประชาไทยธนนรงค์ออกรายการในโทรทัศน์ในรายการของคุณประชาไทยนะชื่อรายการอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวกองข่าวครับเนชั่นกองข่าวเมื่อ2วันก่อนโดยจั่วหัวเลยว่ามีการประชุมในกลุ่มบ้านรอยต่อกลุ่มพรรคของพลังประชารัฐแล้วสันติก็มาร่วมด้วยพอสันติเดินเข้ามาเท่านั้นแหละครับก็มีการด่าว่ากันว่าคนทรยศก็มีการไล่มาให้สันตินี่เข้ามาคุณธรรมนัสนี่ควงกำปั้นจะไปต่อยเลยครับด้วยความแค้นนี่เพราะว่าเป้าหมายนี่สำเร็จแล้วครับแต่ทางนี้ทรยศก็เลยควงกำปั้นจะไปต่อยสันติพลเอกประวิตรร้องห้ามเฮ้ยอย่านี่ท่านไปดูนะฮะเนชั่นข่าวกองเนชั่นกองข่าวคุณเบิ้มเนี่ยประชาไทยธนนรงค์เนี่ยเขาออกข่าวสายข่าวผมได้ตรงกันนะข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นนี่ครับวิทย์วางมวยลุงป้อมห้ามไว้นี่ผมเลยภาพในข่าวของคุณประชาไทยมาลงนะครับนี่ครับรายการเขาจัดรายการ2คนท่านไปเปิดดูก็ได้ครับแต่ผมไม่ได้มาเปิดให้ท่านดูนี่วิทย์วางมวยลุงป้อม
คนดูตอนที่ผมดูนี่500,000 กว่านะนี่ครับที่ผมเอาอันนี้มาอ้างอิงเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าผมพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักมากเท่ากับนักข่าวในประเทศเขาพูดโดยเฉพาะสลิมนี่เขาไม่เชื่อสุนัยอยู่แล้วนี่วันนี้ก็ต้องดูข่าวสลิมเชื่อเนชั่นก็ไปฟังดูกันแล้วกันดังนั้นการที่มีการขัดแย้งกันเนี่ยก็เกิดจากเหตุการณ์คืนวันที่2นะครับคืนวันที่2ก็เป็นการอภิปรายวันที่3นั่นแหละ2กันยาเนี่ยนะนั่นก็คือขนเงินเข้าไปคนที่ขนเงินเข้าไปเมื่อกี้ผมบอกมีใครบ้าง1สารัตครับนายสารัตนี่คือนายทุนใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐในสายของพลเอกประวิตรนายทุนพลังงาน2สุริยะครับสุริยะก็เข้ามาช่วยด้วยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเอาเงินมาลงขันด้วยสันติพร้อมพรรคเอามาด้วยสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการสมศักดิ์เทพสุทินมาด้วยแล้วก็ไอ้แห้งชลบุรีซึ่งเป็นที่เขม่นเข็นเขี้ยวของธรรมรัฐว่าเขาเป็นเลขาธิการพรรคแต่ได้แค่รัฐมนตรีช่วยจริงๆมันไม่ถูกนะครับโดยหลักการเนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคต้องได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องกระทรวงใหญ่ๆทีเดียวล่ะแต่อันนี้ประยุทธ์ก็บีบดังนั้นประเด็นตรงนี้เท่ากับว่าประยุทธ์เนี่ยนั่งบนหัวกบาลของคุณธรรมนัสภายใต้การปอบประโลมใจว่าอยู่กับพี่ป้อมช่วยดูแต่ว่าประยุทธ์ไม่ได้จ่ายสตางค์นี่ครับที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยเลยกินอย่างเดียวไอ้ลักษณะการเมืองอย่างเนี้ยผมอยู่มา20กว่าปีอยู่หลายพรรคเนี่ยนะครับจะรู้ได้เลยครับการหาประโยชน์ในทางการเมืองประเภทเป็นรัฐมนตรีแล้วฉันก็ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ฉันไม่กินทั้งนั้นไอ้ที่มึงพูดน่ะใช่แต่รับหลังมึงกินนี่บางทีเขารู้กันทีนี้คนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยโดยหลักการก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายต้องดูแลทุกสุขของสสแล้วยิ่งเป็นพรรคยึดอำนาจพรรคเผด็จการด้วยดังนั้นคนที่เข้ามาก็หิวเงินเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเขาไม่มีอุดมการณ์อยู่แล้วจะให้เชียร์ใครก็ได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ภาระก็ตกอยู่กับธรรมนัสเหตุการณ์ครั้งนี้ก็กะจะล้มประยุทธ์เลยเมื่อจะเป็นอย่างนี้ฝั่งประยุทธ์ก็ระดมทุนเข้ามาช่วยกันแล้วปรากฏว่าวันนี้เราก็ได้ข่าวนะครับว่าธรรมนัสว่ามีการลงขันกันเนี่ยคนที่ลงขันกันคนหนึ่งแน่นอนฮะต้องมีผลประโยชน์ให้เขาอยู่แล้วนะครับต้องมีผลประโยชน์ให้กันอยู่แล้วไม่มีใครมาลงให้เปล่าหรอกการปรับคณะรัฐมนตรีก็ดูชื่อคนที่จะเป็นครม.ใหม่มีแน่ฮะต้องปรับครม.ใหม่แน่แต่ว่าคงต้องผ่านช่วงเวลาอีกสักประเดี๋ยวหนึ่งก่อนอย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันมีรัฐธรรมนูญเตรียมอยู่นะครับเรื่องอื่นๆการปรับคณะรัฐมนตรีจะต้องเกิดขึ้นครับแล้วก็คอยจับตาดูกันแล้วกันว่าไอ้รายชื่อที่ผมบอกไว้เนี่ยนะฮะสารัตเนี่ยมันอย่าไปหวังนะครับว่าเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีเขาไม่เป็นเขาใหญ่เกินกว่ารัฐมนตรีแล้วเขาเป็นในทุนเขาทำธุรกิจอยู่ข้างหลังอยู่กระทรวงพลังงานผมพูดถึงหลายทีแล้วแล้วในอภิปรายในสภาเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมก็พูดถึงนี่ครับผมก็เอาคำพูดของรังสิมันต์โรมที่อภิปรายในสารัตนี่มาด้วยนี่ไงเห็นไหมฮะรังสิมันต์พูดถึงเรื่องดาวเทียม
ที่มันหมดอายุแล้วจะต้องจัดการใหม่มีโครงการการสื่อสารคุณสารัตก็ต้องการลายเซ็นของประยุทธ์มอบอำนาจให้เรื่องนี้ดังนั้นเราก็ได้ข่าวว่าคืนวันที่2ที่มีการระดมแจกสตังกันเนี่ยฝ่ายประยุทธ์ก็มีการลงขันกันเนี่ยสารัตเนี่ยก็เป็นขาใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าโครงการที่ประยุทธ์มันกำลังจะเซ็นชื่อเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนตรงนี้กันปรากฏว่ามีการใช้หนี้เร็วกว่าปกติครับก็ลงคะแนนกันวันที่4ใช่ไหมวันเสาร์ปรากฏว่าวันที่8จ่ายแล้วครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ลงข่าวจ่ายสตังค์เรียบร้อยแล้วประยุทธ์จ่ายคืนแล้วครับคืนในรูปของโครงการไทยโพสต์พาดหัวว่าร้าวเมินธรรมนัสบิ๊กตู่หัวโต๊ะครม.เต็มคณะรอบ5เดือนประเคนดาวเทียมอินทัชแล้วนี่คือประเคนดาวเทียมท่านดูรูปนี้หน่อยผมโพสต์มาให้ท่านเห็นชัดๆครับภาพนี้ไทยโพสต์นี่ครับย่อไม่ใช่ย่อสิขยายภาพให้ท่านเห็นเลยประชุมครม.เมื่อวันอังคารอนุมัติดาวเทียมอินทัชให้กับสหรัฐแล้วครับชัดไหมอย่างนี้ข้อมูลผมไม่ได้เอามาจากคนนี้นะครับแต่ว่ามีการพูดกันอยู่ในตลาดอยู่เหมือนกันคุณไทยกรผมก็ไม่ได้เชื่อถือคนนี้เท่าไหร่แต่ว่าเฉพาะข้อมูลนี้ตรงกันกับที่ผมได้รับมาคุณไทยกรนี่ก็หลอกๆแหลกๆนะครับว่ากันจริงๆสมัยเมื่อก่อนก็ไปหากินอยู่กับประชาธิปัตย์ตอนที่คุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลนั่นนะครับก็มาใส่ร้ายป้ายสีกลายเป็นพยานเท็จคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับในวันนี้ข้อมูลตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมเชื่อคุณทันไทยกรแต่ว่าข้อมูลตรงกับผมว่าที่สายข่าวเราได้มาคุณไทยกรบอกว่าเจ้าสัวพลังงานขนเงินพันล้านซื้อส.ส.ให้โหวตให้วางใจประยุทธ์จ้างโหวตคนละ5,250,000เสียงเท่ากับ1,250อันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะแต่ว่ามีเงินจ่ายแน่นอนและโดยคนหนึ่งคือคุณสารัตแต่ไม่ใช่ซื้อ250ครับไม่ใช่ซื้อ250คนเพราะเขาซื้อออกเนี่ย50คนตอนซื้อเข้ามาเนี่ยเขาจะจ่ายกันกี่คนผมไม่รู้แต่ว่าตัวเลข5ล้านมาอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี้ตรงนี้ปรากฏว่าเอาอยู่ไหมไม่อยู่ครับดังนั้นภาวะการวันที่2วันที่3นี่ปั่นป่วนทีเดียวเอาธรรมนัสไม่อยู่นะครับระดมสตังมาแล้วแต่ว่าประวิตรแข็งอยู่เหมือนกันครับพลเอกประวิตรก็มึงไม่ให้กูทำอะไรเลยนี่ให้กินตำแหน่งว่างๆไอ้จะพูดไปขอน้องมันก็เสียเชิงไอ้น้องก็ตีกินไม่ให้ประวิตรได้อะไรเลยอึกอักเกิดเหตุการณ์อะไรครับมีข่าวคนในวังมาช่วยข้อมูลตรงนี้ล่ะที่ที่ในประเทศไทยไม่กล้าพูดกันคนในวังคนนี้เป็นองคมนตรีครับองคมนตรีคนนี้คือคุณดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันนี่แหละครับถามว่าทำไมลงมาช่วยเป็นเพื่อนเป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกันกับคุณประยุทธ์
แล้วก็ทำรัฐประหารด้วยกันแล้วคุณดาวพงษ์เนี่ยเป็นตัวแสบมาตั้งแต่ต้นแล้วตอนจะทำรัฐประหารยิ่งลักษณ์นั่นน่ะพรรคเพื่อไทยก็เคยดักทางไว้และไอ้หมอนี่โกหกเป็นลิ้นพลวันทีเดียวคงจำได้นะครับนี่ข่าวเมื่อวันที่29มกราคม2554ตอนที่ใกล้จะทำรัฐประหารยิ่งลักษณ์แล้วกปปสเริ่มออกมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ตีบอกว่าจะมีการรัฐประหารตอนนั้นอยุธเป็นผบ.ทบ.ไอ้หมอนี่เป็นรู้สึกจะเป็นรองผบ.ทบ.พลเอกดอเด็กไอ้ดาวพงษ์นี่ดังนั้นดาวพงษ์ก็เลยตีจวกพรรคเพื่อไทยบอกว่าโกหกคุณก็บอกว่าคุณพร้อมพงษ์นี่โกหกนี่คือข่าวฮะข่าวเมื่อปี5-54ที่ผมให้ท่านดูตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างดาวพงษ์กับประยุทธ์มันเป็นยังไงต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้แม้คุณธรรมนัสจะมีสายสัมพันธ์อยู่ในวังแต่ว่าถ้าเทียบตัวต่อตัวแล้วเนี่ยอายุมันมีสายมากกว่าเพราะเพื่อนมันหลายคนที่ทำรัฐบาลด้วยกันเนี่ยไพบูลย์คุ้มฉายาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเอกดาวพงษ์หลายคนถูกดึงไปเป็นองคมนตรีดังนั้นสายของประยุทธ์ที่อยู่ในวังในองคมนตรีนี่มีมากกว่าส่วนสายของธรรมนัสนี่เพิ่งได้มาทีหลังอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานดีมีกล้วยเยอะนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ดาวตามข่าวดาวพงลงมาด้วยครับมาติดต่อกับประวิตรป้อมแล้วมีการพูดเจรจากันบอกพี่เป็นพี่น้องกันนะเราก็ช่วยเหลือกันจะให้เด็กเมื่อวันซื้อนี่มันมาล้มกันได้ยังไงนี่กันเขาพูดกันภายในนะเขาดูถูกธรรมนัสว่าเป็นเด็กเมื่อวันซื้อมึงร้อยเอกเท่านั้นนะเอาในหมู่ทหารนี่เขาถือศักดิ์ศรีกันนะครับเขาถือศักดิ์ศรีกันไอ้นี่มึงแค่ร้อยเอกมึงจะมาล้มในพลยังไงวะเอาแต่พอมาสู่สภาแล้วคนละเรื่องแล้วนะพลในพลเอกกับในพลเอกเถอะถ้ามึงทำแล้วสสไม่พอใจนี่เขาไม่ยอมที่ผ่านมาสสก็เข้าหาประยุทธ์ไม่ได้เดือดร้อนจะเข้าไปหาอนุพงษ์ไอ้ป๊อกก็ไม่ได้เขาก็เจ็บปวดกันดังนั้นเรื่องนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่เหลืออดเหลือทนสายข่าวภายในสภาบอกว่าใน4ปอตัวหลักๆที่เป็นแกนเลยนะครับคือ1ธรรมนัส2วิรัตสวิรัตประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยวิรัตเนี่ยมีลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเขาเลยถือว่าเป็น2ชอที่2วิรัตถูกปรากฏว่าอยากจะจัดการประยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าเหลืออดเหลือทนกันหลายเรื่องโดยเฉพาะคดีที่วิรัตมีอยู่เรื่องทำฟุตซอลถูกสอบสวนโดยปปช.ไอ้ยุทธก็คิดว่ากูเก่งเนี่ยกูก็ใช้คดีจิกหลังพวกสสนี่พวกนี้เขาก็อึดอัดเขาก็อยากจะให้ช่วยเหลือเพราะว่ามาอยู่กับฝ่ายรัฐประหารแล้วนึกว่าจะช่วยไหนได้ประยุทธ์กับใช้เงื่อนไขพวกนี้เป็นตะปักหลังไว้แทงหลังไว้มาให้หือเขาก็กะจะล้มกันเหมือนกันครับครั้งนี้แต่ว่าสันตินี่กระโดดไปก่อนส่วนนฤมลยังอยู่นฤมลก็ยังอยู่กับธรรมนัสอยู่เพราะว่าแกก็ไม่มีอะไรมากเป็นสสบัญชีรายชื่อก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็บุญโขไปแล้วเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้จึงมีการขู่บังคับแล้วก็ลงมาช่วยจากองคมนตรีข้างบนลงมาถามว่า
องคมนตรีลงมานี่แสดงว่าเจ้าสั่งหรือไม่ใช่ครับตามแหล่งข่าวเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่10เนี่ยทำตัวเหมือนฤาษีเงียบเงียบคือไม่สนใจอะไรอ่ะดังนั้นเขาเรียกว่าลิงเลี้ยงฤาษีเอ้ยฤาษีเลี้ยงลิงเนี่ยลิงมันก็รู้ว่าตอนนี้ฤาษีนั่งหลับก็ออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันข้อมูลภายในยังไม่ได้ไม่ใช่เรื่องการสั่งการโดยตรงจากฤาษีหรือผู้ใหญ่บ้านหมู่10แต่เข้ามาช่วยกันอายุพอเจอหลายล็อกเข้า1สันติทรยศออกมา2เรียกระดมพลนะครับที่มีแกนใหญ่ๆอย่างสารัตสุริยะสันตินี่วิ่งมาใส่ลงขันกันก็เลยตีตื้อขึ้นมา3มีการล็อบบี้ประวิตรว่าไปปรามธรรมนัสให้หยุดนะเด็กมันจะมาล้มผู้ใหญ่ได้ยังไงแน่แน่ถึงได้เกิดคำพูดที่ว่าผมผิดอะไรอะอายุทธ์มันบอกเนี่ยผมผิดอะไรอะผมก็ทำงานแล้วก็มีคำพูดหลุดออกมาบอกว่าผมคนเดียวนั้นเท่านั้นที่จะเข้าเฝ้าถวายรายงานได้คนอื่นไม่ได้นี่ไงครับนี่ไงครับเป็นการบัฟให้เห็นว่าเฮ้ยองคมนตรีลงมาแล้วนะอย่าไปเชื่อธรรมนัสมันนะดังนั้นแกนหลักๆก็หันกลับมาแต่หันกลับมาแล้วเนี่ยเวลาโหวตแล้วประยุทธ์ยังได้น้อยกว่าเขาถามว่าเพราะอะไรเสียงสอสอพรรคเล็กไม่ลงให้ครับรวมตลอดซึ่งสอสอพรรคเล็กเนี่ยเดิมเคยลงให้ตลอดแต่คราวนี้ไม่ลงให้เพราะว่ารับกล้วยไปแล้วดังนั้นไอ้ยุทธมันถึงได้เสียงน้อยกว่าเขาเลยไงจะบอกลองโหลฮะลองโหลไม่ใช่น้อยทีเดียวน้อยมากกว่าไอ้รัฐมนตรีสุชาติรัฐมนตรีแรงงาน1คะแนนเท่านั้นเองเป้าหมายก็คือสุชาติกับประยุทธ์ครับดังนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ประชุมครม.ครั้งแรกหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกก็เลยเกิดภาพข่าวนี้ขึ้นมาครับนี่ครับภาพนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับภาพนี้ครับท่านดูนะครับภาพนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะฮะเดี๋ยวเราจะเซฟภาพเข้าไปให้ท่านดูไทยรัฐบอกป๊อกตู่ยังเคืองไม่หายหันหน้าหนีธรรมนัสจ่อยแล้วก็ลงภาพพลเอกอนุพงศ์จับมือกับธรรมนัสเดลีนิวส์ก็บอกบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกไอ้เบื้องตู่ไอ้เบื้องป๊อกเมินใส่ไม่รับไหว้ธรรมนัสจ่อยเอานะมติชนเบือกป้อมลั่นไม่อยากนั่งนายกป้องธรรมนัสข่าวสดบอกป้อมปัดเป็นนายกตู่เชิดใส่ไม่ทักทายธรรมนัสท่านต้องเข้าใจนะครับผมผ่านชีวิตผู้แทนมานี่คนเป็นผู้แทนเนี่ยโดยพื้นฐานนะยิ่งถ้ามีสตังค์ยิ่งมีกล้วยเลี้ยงประจำมีพลพรรคอยู่นี่หัวใจมันใหญ่นะผมบอกให้นะคุณจะทำว่าคุณเป็นพลเอกมองข้ามหัวร้อยเอกอะที่ผมบอกกันมันก็มีข้อมูลนี่ไงเขาพูดกันภายในเลยว่าไอ้เด็กเมื่อวันซืนธรรมนัสนี่เป็นเด็กเมื่อวันซืนมันจะมาล้มได้ยังไงดังนั้นในพวกจปรเนี่ยเขาเทียบยศมึงแค่ร้อยเอกนะมันต้องมีซีเนียริตี้สิแต่ว่าตรงเนี้ยประเภทยกมือไหว้แล้วก็ไม่รับไหว้จำเอาไว้นะ
ผมบอกให้ท่านนะคือเราอ่านใจธรรมนัสได้วันหนึ่งเขาต้องอุ้มพรรคแล้วให้ประยุทธ์มีอำนาจประยุทธ์เท่ากับนั่งบนหัวกบาลเขาอนุพงศ์นั่งบนหัวกบาลเขาแล้วไม่ได้จ่ายสตังค์เก็บอย่างเดียวเขาก็รู้กันนี่อนาคตเดี๋ยวจะมีข้อมูลพวกนี้หลุดออกมาอีกก็ดูกันแล้วกันไอ้เรื่องโกงกันเนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้วันนี้จะมาทำเป็นมองไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นหัวเขาดังนั้นตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าประยุทธ์เดินเข้าไปเนี่ยนะครับปรากฏธรรมนัสก็ต้องยกมือไหว้ไม่รับไหว้อีกทำเป็นไม่เห็นแล้วไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมันยั่วเรื่องนี้มากนี่เราพอเรารู้สภาพการอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปจบกันตรงไหนนะจะเอาธรรมนัสออกไหมปรับครม.ไม่ให้ธรรมนัสเป็นเลยเอาไหมเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์กับท่านในตอน2ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ผมเอาตรงนี้ก่อนเดลีนิวบอกรัฐบาลลาวลึกประยุทธ์เชิดใส่เมินมองธรรมนัสด้านป๊อกไม่คุยด้วยจับสัญญาณรอยร้าวทุกฉบับหนังสือพิมพ์เขาจับประเด็นนี้หมดเลยครับแสดงว่าข้อเท็จจริงที่ผมได้ข่าวมากับที่เขาได้สื่อได้ข่าวมาแล้วลงเนี่ยยืนยันตรงกันว่าใช่ครับลาวลึกแน่นอนแต่ว่าลาวลึกในทางการเมืองนี่มันก็ประสานได้แต่เฉพาะไอ้ยุทธมันเป็นเผด็จการมันปล้นอำนาจมามันมีมาตรา44มันเป็นผู้บัญชาการทหารมันก็รู้สึกใช้อำนาจเป็นหลักอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าต้องจัดการนี่คือความเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นที่ไม่เหมาะที่จะมาอยู่ในระบบประชาธิปไตยและผมถึงบอกไงครับว่าเผด็จการเนี่ยมันจะมาแฝงตัวเป็นอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยยากครับความขัดแย้งในทางการเมืองเนี่ยผมก็เห็นผมอยู่มาเนี่ยหัวหน้าพรรคใหญ่ๆเขาก็ขัดกันแต่เขาก็ประนีประนอมกันเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันได้พลเอกชาติชายที่ผมเคยเป็นเลขาท่านเนี่ยท่านพูดถึงขนาดว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่าจำแม่นถ้าบอกถ้าจำแม่นแล้วมันตั้งรัฐบาลยากเหลือเกินเพราะมันทะเลาะกันไปทั้งนั้นแต่ประยุทธ์มันไม่ใช่คนแบบนั้นไงแต่ว่ามันฟังแล้วมันจะได้สติหรือเปล่าไม่รู้นะมาฟังสุนัยเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้าป๊อกกับไอ้เจ้ายุทธไม่คุยกับธรรมนัสแกนนำกลุ่มสามมิตรก็ไม่ทักทายย่องขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าปิดห้องคุยกับนายกไล่เงาผู้กองธรรมนัสประวิตรก็เหมือนเคยรอส่งประวิตรเหมือนเคยเท่านั้นเองข่าวบอกว่าวันที่7รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าบรรยากาศค่อนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในจังหวะที่รัฐมนตรีแต่ละคนทยอยเข้าประจำที่นั่งตัวเองภายในห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังนอกปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งใจเดินผ่านที่นั่งซึ่งมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับและกำลังพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เลขาพรรคโดยเมื่อทั้งสองเห็นพลเอกประยุทธ์เดินมาจึงยกมือไหว้ซึ่งพลเอกประยุทธ์รับไหว้นายสาธิตแต่เดินผ่านร้อยเอกธรรมนัสไม่มีแม้แต่จะหันมามองขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสมีสีหน้าเจือนเล็กน้อยต่อมาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินผ่านมาอีกนะครับเดินผ่านมาผ่านที่นั่งร้อยเอกที่นั่งนายสาธิตและร้อยเอกธรรมนัสโดยพลเอกอนุพงษ์พูดคุยกับนายสาธิตก่อนหันมาทางร้อยเอกธรรมนัสที่ยกมือไหว้ซึ่งพลเอกอนุพงศ์มีสีหน้านิ่งเฉยพร้อมใช้มือขวาแตะสัมผัสปลายมือของธรรมนัสเท่านั้น
ส่วนร้อยเอกธรรมนัสใช้มือทั้งสองข้างจับมือของอนุพงษ์แต่อนุพงษ์ไม่ได้พูดคุยใดๆกับร้อยเอกธรรมนัสแม้แต่คำเดียวแล้วท่านดูรูปที่ผมโพสต์ขึ้นมาให้ท่านเห็นรูปใหญ่ๆนะครับธรรมนัสอยู่เผชิญหน้ากับพลเอกอนุพงษ์เนี่ยไม่ได้มองหน้ากันนะครับท่านจะเห็นนะครับสายตาของพลเอกอนุพงษ์เนี่ยมองไปที่สาธิตสายตาของธรรมนัสมองไปที่หน้าอกไม่กล้ามองตากันตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าข้อเท็จจริงความบาดหมางนี้แรงมากผมบอกว่าแรงมากท่านอาจจะบอกเฮ้ยจริงหรือสุนัยไม่เป็นไรครับเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ผมจะเอารายงานข่าวที่มีน้ำหนักที่จะคุยให้ท่านทราบนะครับเป็นความเห็นของคอลัมนิสต์คอลัมนิสต์ไทยรัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาแหล่งข่าวเขาเยอะกว่าผมนะเพียงแต่ว่าเขาจะพูดทั้งหมดแบบผมไม่ได้เช่นเรื่องดาวพงษ์องคมนตรีลงมาช่วยประยุทธ์ด้วยเนี่ยเขาคงไม่กล้าพูดข่าวรายการคอลัมน์หมัดเหล็กชื่อเรื่องแค่พลิกฝ่ามือเดียวเมื่อวันที่7กันยายนเนี่ยท่านจะเห็นว่าเหมือนกับที่ผมเริ่มต้นวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ข้อมูลในหมัดเหล็กเขียนเนี่ยคล้ายๆกับที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่4นะครับผมอยากอ่านให้ดูหน่อยหมัดเหล็กบอกว่าหลายคนคงดีใจกับปรากฏการณ์ที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเดินสายในการรวบรวมเสียงของส.ส.ในสภาเพื่อโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนเลยไหมตรงกันนะจะทำให้การเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งถ้าเอากันจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรดูจากผลโหวตของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านการใช้การไว้วางใจเพียง264เสียงรองบวยสสในสภาถ้ารวมกันไม่เอาประยุทธ์อีก27เสียงพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งทันทีถูกปลดจากกลางสภาเพราะฉะนั้นการที่ล่ำลือวิ่งแจ้นแจกกล้วยกันอุตลุดจึงไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายเอาต่ออีกสักหน่อยไหมครับเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยความเคลื่อนไหวที่เป็นความลับของร้อยเอกธรรมนัสจาก4ชอเหลือ3ชอเหลือแค่2ชอจาก4เหลือ3และเหลือ2และในที่สุดเหลือแค่ชอเดียวอาจจะเป็นเพราะเรื่องของคดีความที่เป็นชนักติดหลังอาจเป็นเพราะผลประโยชน์จากตำแหน่งทางการเมืองและผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อื่นๆหรือแม้แต่กล้วยที่มีตั้งแต่2หวีจนถึง7หวีแจกเป็นที่ทั่วถึงมีการแจกเงินจริงไหมคุณหมัดเหล็กเขาพูดเนี่ยมีคนระดับหัวหน้าพรรคเล็กอย่างน้อย2คนที่เอาความเคลื่อนไหวเหล่านี้ไปบอกให้พลเอกประยุทธ์รู้ล่วงหน้าทำให้ร้อยเอกธรรมนัสถูกล็อกเอาไว้ตั้งแต่วันที่31สิงหาวันแรกของการอภิปรายเพราะวันที่31เนี่ยคุณธรรมนัสเริ่มเคลียร์พรรคเล็กแล้วไงอาจจะเคลียร์ไปเร็วไปนิดนึงแต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเร็วหรือช้าหรอกครับยังไงไอ้ข่าวอย่างนี้มันรั่วอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเกาะแกนไว้ให้แน่นนะครับปรากฏว่ามีคนระดับหัวหน้าพรรคเล็กอย่างน้อย2คนที่เอาความเคลื่อนไหวนี้เหล่านี้ไปบอกกล่าวให้ประยุทธ์ได้รู้ล่วงหน้าทำให้ธรรมนัสถูกล็อกเอาไว้ตั้งแต่วันที่31สิงหาวันแรกของการอภิปรายส่วนชอื่นๆสันติพร้อมพรรควิรัตรัตนเศรษฐยอมรับสารภาพชอสุชาติชมกลิ่นไม่เอาด้วยตั้งแต่ต้น
สามมิตรในพลังประชารัฐได้โอกาสนี้แสดงเลือกข้างให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนแนวร่วมอื่นๆทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้จำเป็นต้องถอนตัวตามไปด้วยเพราะรู้ว่าอย่างไรก็โหวตไม่ชนะจริงๆแล้วเนี่ยคือการพลิกของพลเอกประวิตรด้วยไงป้อมจากการลงมาขององคมนตรีที่ชื่อดาวพงษ์อันนี้คุณหมัดเหล็กไม่ได้พูดถึงจริงๆเนี่ยธรรมนัสเขามีเครดิตมากมากพอสมควรครับในพรรคนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับเขาแจกกล้วยเลี้ยงดูกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าพอป้อมขยับเท่านั้นแหละครับตรงนี้แหละที่ทำให้มันเคลื่อนออก1สันติพร้อมพรรคทรยศก็จะต่อยปากกันเพราะเหตุนี้นะในที่ประชุมพรรคหลังจากนั้นมา2ป้อมถูกเคลียร์จากมาล็อบบี้จากองคมนตรีเขาบอกว่าเหตุการณ์กลับตรปัดเมื่อบ่ายของวันที่3กันยาก่อนลงคะแนน1วันท่ามกลางความมั่นใจของฝ่ายค้านที่คิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแม้แต่พลังประชารัฐเองก็หวั่นไหวดูจากการอภิปรายของฝ่ายค้านและการประท้วงของฝ่ายรัฐบาลในสภาดูหงอยชอบกลจนกระทั่งทุกอย่างไปจบที่บ้านป่ารอยต่ออันนี้เติมนิดหนึ่งท่านจะเห็นนะครับอภิปรายตั้งแต่31-12เนี่ยเขาฉาอายุเต็มที่นะในสภาฝ่ายค้านเนี่ยสสรัฐบาลไม่มีใครมาแก้ให้เลยเห็นป่ะเพราะยังเกรงใจธรรมนัสไงเพราะธรรมนัสเขาเตรียมล้มแล้วนี่แหละครับบรรยากาศพฤติเหตุแวดล้อมมันบอกหมดแล้วว่าใช่แน่แล้วจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเอาต่ออีกนิดนะครับโฟกัสไปที่3ปอมีอะไรดีในสถานการณ์คับขันถ้าสสกึ่งหนึ่งในสภาใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญวันที่4กันยาแค่พลิกฝ่ามือเดียวก็จบการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นพิสูจน์แล้วว่าอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญมีจริงประชาชนต้องมาก่อนไม่มีอยู่ในความเป็นจริงความเจ็บและความตายของประชาชนไม่ได้เป็นที่ใส่ใจของนักการเมืองจริงและประชาธิปไตยไม่ได้มีอยู่จริงหมัดเหล็กบอกว่าอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญมีจริงตรงนี้เขาพูดเป็นในแต่ข่าวเท่าที่ได้เนี่ยน่าจะยังไม่ถึงทีเดียวแต่ว่าองคมนตรีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พอลงมาแล้วประยุทธ์มันถึงได้พูดไงว่ามันนี่เข้าเฝ้าได้คนเดียวข้างในหลังฉากก็คือดาวพงษ์องคมนตรีที่เป็นเพื่อนมันลงมาช่วยแต่ข่าวเรายังไม่มีข้อมูลว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่10สั่งการยังไม่มีครับถ้ามีนี่ธรรมนัสมันต้องถอยกรูดเลยวันนี้ธรรมนัสยังแข็งขืนอยู่ครับยังแข็งขืนอยู่เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเลยกลับตรปัดเมื่อบ่ายของวันที่3กันยาก่อนลงคะแนนนะครับนี่จุดจบมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมาดูนะครับว่าเรื่องนี้เกิดข่าวลือออกไปอีกหาว่าทักษิณมาเกี่ยวมาข้องไม่มีนะครับเรื่องอย่างนี้เจ้านายผมก็ไม่เขาบินสูงกว่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นให้ท่านช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็จะได้กระจายข่าวออกไปอย่างน้อยที่สุดให้รู้กันให้หมดครับว่าวังเข้ามาเกี่ยวข้องมีขั้นตอนยังไงนะครับดูคลิปของสสสุนัยทุกครั้งนะครับช่วยกดไลค์ก่อนเลยเดี๋ยวลืมครับแล้วคลิปที่จะพูดต่อไปเนี่ยเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าข่าวลือเรื่องทักษิณเข้ามายุ่งโอ้โหเอากันใหญ่ผมบอกว่าเอาละผมไม่ได้มาแก้ตัวให้เจ้านายผม
แต่ผมจะเอาหลักฐานมาเรียงให้ท่านดูว่าทำไมมันถึงฟัดกันหนักอย่างนี้แล้วก็จะไปยังไงต่อไปการฟัดกันอย่างหนักนี้ถึงขั้นบอกเป็นพวกทรยศทีเดียวเนี่ยนะฮะท่านมาผมให้ท่านมาดูเรียงลำดับตามภาพเนี่ยแล้วท่านจะรู้ทันทีครับว่าอะไรเป็นอะไรท่านมาเริ่มดูตรงนี้ก่อนนะครับตามลำดับขั้นเลยนะครับนี่ท่านดูวันที่ด้วยนะครับข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่12มิถุนายน2562 2ปีที่แล้วตอนนั้นกำลังจะตั้งรัฐบาลคุณธรรมนัสไว้ผมยาวหล่อทีเดียวต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับมนุษย์มานานแล้วเนี่ยไปตัดกระบาลเกี้ยงนี่มันดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะมันไม่ค่อยดูแล้วมันไม่รออะจะบอกว่าทุเรศก็เกินไปนะนะคุณธรรมนัสไม่ได้ไว้ผมสั้นนะครับอย่างทุกวันนี้นะแกไว้ผมยาวเหมือนชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละก็หน้าตาหล่อเหลาละนะครับพูดกับพูดเสร็จก็เป็นคนหน้าตาดีปรากฏว่าในช่วงจะตั้งรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยประยุทธ์มันไม่เอาธรรมนัสเพราะมันเหม็นขี้หน้ากันมาตั้งแต่ต้นธรรมนัสเนี่ยท่านจะดูต้องดูก่อนนะครับอ้าวแล้วไม่ชอบธรรมนัสเพราะอะไรอ่ะไอ้ยุทธเนี่ยมันเป็นเผด็จการมันไม่ยอมสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยนะเออมึงจะเป็นนายกกินอย่างเดียวนะไม่ต้องจ่ายตังค์นะไม่ต้องล้างจานด้วยนะดังนั้นก็เอาพรรคเนี่ยให้มาหนุนมันก็ทำตัวเหมือนพลเอกเปรมโมเดลพลเอกเปรมกับประยุทธ์นี่ไม่เหมือนกันนะครับความสามารถเกียรติคุณไม่เหมือนกันเครดิตไม่เหมือนกันแต่อายุมันจะเอาโมเดลแบบเปรมมันก็ไม่สังกัดพรรคแต่ว่ารัฐธรรมนูญมันเนี่ยมันเขียนว่าคนที่จะเป็นนายกต้องเป็นแคนดิเดตที่เสนอชื่อโดยพรรคส่วนคนนั้นจะเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เกี่ยวมันออกแบบนี้ไอ้มีชัยออกแบบนี้ก็เพื่อให้ยุทธเนี่ยขี่คอพรรคเหมือนกับเปรมขี่คอพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าเปรมเนี่ยเขาฉลาดกว่าอายุธเขาเปิดทางให้คนในประชาธิปัตย์หารับประทานกินกันได้แล้วมาบำรุงมาบำรุงพลเอกเปรมให้มึงกินกันได้แต่อายุธก็ทำคล้ายๆกันแต่กีดกันเขาดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็เหม็นขี้หน้าธรรมนัสเพราะธรรมนัสบอกว่ามันเขาเป็นผู้แทนนี่เขาบอกเขาเป็นเส้นเลือดใหญ่อาจจะเป็นไปได้ก็ธรรมนัสก็ปากก็พังเผลอไปเยอะตอนแรกๆนะครับคุยโตโอ้อวดแล้วยุทธมันก็รู้ว่าประวัติไม่ดีกูจะเอาเข้ามาก็จะเหนื่อยเหมือนกันอันนี้ใครก็รู้ครับดังนั้นนี่คือข่าวว่าธรรมนัสต้องหาตัวแทนขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเลขาพรรคเป็นเพียงแต่แกนนำในภาคเหนือก็มีสอสออยู่ในมืออยู่จำนวนหนึ่งก็ได้รัฐมนตรีช่วยแน่นอนดังนั้นข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่12มิถุนายน2562จึงยืนยันว่าครั้งแรกไม่เอาธรรมนัสจำไว้นะ12มิถุนายนนะ62พอถึงวันที่9กรกฎาคม62ตั้งรัฐบาลเอาครับต้องเอาพอต้องเอาปั๊บเราก็อยากจะเอ๊ะมันทำไมต้องเอาอ่ะธรรมนัสก็ส่งสัญญาณตัดหัวกบาลเกลี้ยงส่งกบาลเกลี้ยงนี่เป็นที่รู้กันนะครับแล้วธรรมนัสก็พูดเองด้วยครับว่าตั้งใจทรงนี้เป็นทรงราชองครักษ์ตั้งใจว่าถ้าได้เป็นรัฐมนตรีได้ทำงานเมื่อไหร่ผมจะตัดทรงนี้ตอนเหมือนกับตอนที่เป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ธรรมนัสตอนที่ถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียข้อมูลที่หนังสือพิมพ์เขาลงก็ยืนยันว่าเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ด้วยนะ
ในรัชกาลนี้แต่ตอนนั้นยังเป็นราชองค์ตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ค่อนข้างจะชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่บ้านหมู่10กับคุณธรรมนัสนี่เป็นสายเก่ากันครับเป็นสายเก่าที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่ต้นไม่มีใครพูดตรงๆหรอกครับแต่สัญญาณมันบอกในที่สุดประยุทธ์ต้องเอาธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีช่วยพอเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่กันมา2ปีก็มีรูปธรรมที่ยืนยันนั่นก็คือเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2564มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและโหวตธรรมนัสก็เป็นหนึ่งที่ถูกอภิปรายด้วยปรากฏว่าธรรมนัสคะแนนมากกว่าประยุทธ์ทำไมมากกว่าล่ะก็มันดูแลพรรคอะฮะสอสอบางคนมันแข็งขืนนะสอสอพรรคเล็กเนี่ยพรรคเดียวเสียงเดียวเนี่ยเขาก็ต้องวางตัวให้เขามีความสำคัญดังนั้นเวลามือเขามีความสำคัญแล้วว่าใครไม่ได้หรอกครับต้องว่ายุทธเองอะละที่ให้มีชัยร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้แล้วต้องว่ายุทธเองอะที่ให้กกต.ช่วยขย่งช่วยมันนะช่วยสอสอพรรคเล็กบาปกรรมก็ตกกับมันนี่ยังไงครับผมถึงบอกว่าคนที่เป็นเผด็จการปล้นอำนาจเนี่ยแล้วจะมาสวมเสื้อคุยเสื้อคลุมประชาธิปไตยเป็นไม่ได้หรอกครับมันก็เหมือนลาที่เอาหนังสิงโตมาห่มใครเห็นก็กลัวทั้งนั้นนะโอ้สิงโตมาแต่พอพูดเท่านั้นลองแม่เขาเลยรู้ว่าเป็นลาเว้ยวันนี้อายุทำเป็นลาห่มหนังสิงโตและพยายามจะบอกว่าสสต้องสนับสนุนผมก็เพราะคุณไปปล้นเขามาคุณหลอกเขามาสสมันเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับไม่ใช่ใช้กันง่ายๆนะต้องเข้าใจก่อนดังนั้นไอ้ที่ใช้เนี่ยที่มาร่วมพรรคคุณนี่ก็ล้วนแล้วแต่พวกสอสอไร้อุดมการทั้งนั้นต้องการเงินเป็นหลักคุณก็ไปรวบรวมคนพวกนี้มามันก็เป็นปัญหาของคุณสิแล้วคุณไม่ดูแลแล้วใช้ธรรมนัสดูแลสิการโหวตคะแนนกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นอายุก็รู้สึกเขม่นนักข่าวมาถามก็เลยบอกว่าก็เป็นนายกซะเลยสินั่นแหละถึงได้เกิดข่าวว่าธรรมนัสพร้อมจะเป็นนายกได้เหมือนกันนะตู่เน็บธรรมนัสหลังคะแนนเหนือกว่าให้มาเป็นนายกเองไปนี่แหละครับนั่นคือวันที่20กุมภาพันธ์พอเสร็จวันที่8มีนาเห็นไหมเลยไหมนะ8มีนาในหลวงพระราชทานนี่ครับในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานกระเช้าของขวัญแก่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าข่าวประชาชาติธุรกิจและทุกฉบับลงครับวันที่8มีนา2564เห็นไหมหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจและธรรมนัสได้คะแนนประยุทธ์ยิ่งคำเมนใหญ่เลยเฮ้ยมึงของจริงเหรอเนี่ยเพราะว่าการให้นี้ไม่บอกเหตุผลเลยนะไม่ใช่วันเกิดของธรรมนัสไม่ใช่วันเกิดแม่ยายวันเกิดตัววันเกิดเมียวันครบ1ปีเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งนั้นอยู่ๆให้หลังจากอภิปรายไว้วางใจแล้วได้คะแนนเป็นที่1นี่เท่ากับนี่คือการเติมพลังของวังให้กับธรรมนัสแล้วนี่คือการบริหารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเติมพลังแล้ววังจะต้องรับใช้ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะคือวัฒนธรรมของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าตายก็ฝังยังก็เลี้ยงรักษาตัวให้รอดก็แล้วกันตายก็ฝังยังก็ยังเลี้ยงอยู่ดังนั้นวันนี้มันอธิบายเหตุการณ์อย่างนี้ได้ว่าธรรมนัสต่อสายตรงแล้วเหมือนกันประยุทธ์ถึงได้มาพูดวันนี้ไงครับบอกว่ามันเขาคนเดียวเท่านั้นนะที่เข้าพบผู้ใหญ่บ้านได้นอกนั้นไม่ได้แน่ท่านดูนะครับวันพออภิปรายเสร็จนะครับประยุทธ์เน็บ
เดบธรรมนัสเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564ของจริงครับวันที่8มีนาธรรมนัสได้รับกระเช้าจากร10เลยครับพอเสร็จเรียบร้อยเกิดการตีความฝ่ายค้านก็เสนอเรื่องเข้าศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญให้ต้องตีความว่าที่ธรรมนัสติดคุกที่ออสเตรเลียเนี่ยจะต้องขาดสมาชิกไหมตามรัฐธรรมนูญไหมคนก็ไอ้ลุ้นว่าธรรมนัสหลุดแน่ไอ้ยุทธมันคงอยากให้หลุดนะแต่สายพิเศษสั่งลงมาประเภทสายผู้ใหญ่บ้านนี้ไม่ชอบเสียงก้ำกึ่งนะครับจำเอาไว้นะศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เปลี่ยนแผ่นดินใหม่นี้ไม่มี6-3 5หรือ5-4ไม่มีมีแต่เอกฉันท์ทั้งนั้นปรากฏว่าวันที่6พฤษภารับอีกครับรับเป็นทอดๆนะธรรมนัสได้เสียง9-0เลยครับไม่หลุดจากสมาชิกไม่หลุดจากรัฐมนตรีธรรมนัสโล่งมติศาลรัฐธรรมนูญ9-0ชี้ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.เป็นรัฐมนตรีได้ต่อเป็นยังไงครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญมันมีจริงแล้วมันลงมาที่ธรรมนัสนี่มติชนเมื่อวันที่6พฤษภาเห็นไหมฮะประยุทธ์มันก็เขม่นนี่ไอความขัดแย้งกันอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณนะครับมึงว่ามึงฟาดกันเองนะดังนั้นไอจังหวะที่อภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์สิเขาไม่อภิปรายประวิตรไม่อภิปรายธรรมนัสเอาเลยมึงอยากซัดเชิญเลยดังนั้นธรรมนัสกับอภิวิทย์ก็เบาตัวไม่ต้องมารวบรวมสสต้องเอาใจสสฝ่ายสายประยุทธ์ด้วยสสฝ่ายกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เบาตัวเลยครับฟาดตรงๆเลยเห็นไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวที่ว่าทักษิณเอาเงินมาจงมาจ่ายปะโถของอย่างนี้คนระดับทักษิณเขาจะไปโง่ขนาดนั้นได้ยังไงพี่น้องนะเอาละเราดูจากเหตุผลก็แล้วกันผมไม่ต้องมาโต้แย้งอะไรให้ท่านหรอกเหตุผลคือมันขัดแย้งกันเองมันไม่จบเท่านั้นครับหลังจากที่ธรรมนัสศาลรัฐธรรมนูญบอก9-0ตอนนี้ธรรมนัสก็ติดปีกเลยสิครับจากวันข่าววันที่6พฤษภาพอมาถึงข่าวต่อไปเดือนมิถุนาเท่านั้นแหละครับคราวนี้ธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคแล้วเห็นไหมครับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการพรรคแล้วบาร์ข่าวว่าทีวีบอกว่าบารมีแค่รองแค่ประวิตรเป้าต่อไปธรรมนัสต้องขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการนำพลังประชารัฐลุยเลือกตั้งสู้พลังดูดสู้ด้วยพลังดูดเอาละนี่ข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนวันที่18นะครับปีนี้นะฮะปีนี้เห็นไหมดังนั้นพอเขาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วเนี่ยฐานะเขาต้องได้เป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ไหนได้ไอ้พวกกระโหลกกระแหลกโหนประยุทธ์ได้เป็นหมดประยุทธ์มันก็แกล้งไม่ตั้งให้ไม่ปรับครม.ไอ้นี่แหละครับความขัดแย้งมันถึงอยู่ตรงนี้ไงเข้าใจแล้วนะฮะพอเราเอาข่าวแต่ละเหตุการณ์มาเรียงเท่านั้นล่ะเราจะรู้ถึงความขัดแย้งภายในว่ามันไม่จบง่ายแล้วยิ่งมาวันนี้ไม่ยอมทักทายทำเป็นไม่เห็นประชุมครม.นัดแรกทำเป็นไม่เห็นธรรมนัสยกมือไหว้แล้วก็ไม่รับไหว้ทั้งดาวพงทั้งประยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวได้เจอแน่ผมบอกท่านแล้วว่าวันที่คุณอยู่ในกองทัพยศอาจจะมีความหมายแต่เมื่อคุณสลัดเสื้อคลุมพลเอกออกแล้วติดแต่กระบาลมีพลเอกติดชื่อมาเท่านั้นจะมาใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับคุณธรรมนัส
ผมอ่านใจว่าไม่ยอมผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่ว่าผมใกล้ชิดกับคุณธรรมนัสแต่ผมเข้าใจได้ว่าคนเป็นเลขาธิการพรรคถ้าตัดเรื่องค้าแป้งไปก่อนนะคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยมันต้องรับภาระเยอะดังนั้นถ้าได้เป็นรัฐบาลนี่เขาต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการครับไอ้นี่ให้กินน้ำใต้ศอกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรหลายเดือนแล้วนะมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานี่หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่กลางปีเลือกตั้งที่เขาใหญ่นั่นน่ะแล้วภายในก็มีการบอกกล่าวกันแต่ประยุทธ์ก็ทำเฉยตรงนี้แหละครับมันถึงมาถึงจุดแตกหักไงเพียงแต่ฝ่ายค้านเขาวางยุทธศาสตร์เฉาะล่องความขัดแย้งนี้เท่านั้นเองมันฟัดกันเลยอันนี้อ่านเกมง่ายครับผมเองถ้าอยู่ในประเทศไทยผมก็ต้องสนับสนุนแนวทางนี้ในการกำหนดตัวไม่ใช่สลันวุฒินะงี่เง่าจะไปอภิปรายคนนั้นคนนี้เขาบอกไม่ใช่เราต้องดูเฉาะให้ถูกที่เหมือนปอกทุเรียนเนี่ยเอามีดมาถ้าฟันเละเทะกับเละหมดทุเรียนต้องเฉาะให้ตรงร่องครับเข้าใจนะเออเอาละที่เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป 1. ประยุทธ์มันจะปลดธรรมนัสไหมมีข้อสมมติฐานนั้น 1. เอาธรรมนัสออกปรับครม.แล้วไม่ให้ธรรมนัสเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แตกทันทีเลยครับแต่ก็ไม่แน่นะอายุมันอาจทำ 2. ปล่อยคลักคลังอย่างนี้แหละนะครับปล่อยคณะกรรมการอย่างนี้นะ3ยอมธรรมนัสให้เป็นรัฐมนตรีว่าการอันนี้ผมว่ายากวันนี้ท่านจับตาดูคนคนนี้ก็แล้วกันรัฐมนตรีคนนี้คุณผมให้ดูรูปนี้หน่อยดาราใหม่คุณฉัตรชัยครับชัดชัยชัดชัยพรมเลิศรุ่นน้องผมนี่นะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นมา4ปีมั้งจนกระทั่งวันนี้ไอ้เจ้าป๊อกมันอิ่มหมีพีมันเหลือเกินครับสะสมทุนไว้เยอะเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาฉัตรชัยเนี่ยมาตั้งพรรคแล้วเขาตั้งแล้วชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติครับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าน้องฉัตรชัยผมเนี่ยเขาเรียกเจ้าชิงเนี่ยนะที่เล่นชื่อชิงเนี่ยแกจะเกษียณอายุ30กันยาเนี่ยครับปลายเดือนเนี้ยพอปลายเดือนนี้ก็เปลี่ยนฐานะเลยไปทำงานพรรคการเมืองเลยเขาหวังว่าจะเอาพรรคการเมืองเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบของรัฐบาลข้างหน้าอนาคตเลือกตั้งไอ้ยุทธก็หวังว่าจะได้ทั้งพรรคพลังประชารัฐและก็พรรคของพรรคที่ฉัตรชัยตั้งเนี่ยมาหนุนให้เป็นนายกต่อไปวันนี้ฝันประยุทธ์มันไม่ราบรื่นแล้วเพราะว่าฉัตรชัยนี้จะถูกวางตัวให้มาแข่งกับธรรมนัสแล้วครับถามว่าทำไมต้องเอาฉัตรชัยมาแข่งกับธรรมนัสเดี๋ยวฟังผมต่อจับตาดูให้ดีว่าปรับคณะรัฐมนตรีถ้าจะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นหลัง30กันยาครับนี่ฟังเลยนะครม.ต้องปรับแน่แต่จะปรับสูตรไหนมาดูสถานการณ์ว่าวันที่10พรุ่งนี้รัฐธรรมนูญจะแก้ไขแบบไหนมีปัจจัย 2-3 ปัจจัยที่จะทำให้เรารู้ว่ายุทธจะฆ่าธรรมนัสหรือเปล่า 1. ดูการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.
ดูพรุ่งนี้ครับรัฐธรรมนูญแก้แล้วบัตร2ใบหรือบัตรใบเดียววันนี้ประยุทธ์เกิดความคิดแล้วว่าเอาบัตรใบเดียวดีกว่าพลเอกประวิตรจะเอา2ใบครับ3ดูอีกอะไรอีกดูการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับสสก50เขตในกรุงเทพวันนี้ธรรมนัสว่ากันจริงๆก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันต้องฟัดกับประยุทธ์ฟัดตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่ามวยคนละน้ำหนักไม่ฟัดก็ไม่ได้เพราะถูกดูถูกเหยียดหยามธรรมนัสก็ต้องวางเตรียมกล้วยไว้หลายเข่งที่จะต้องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับสมาชิกสภากทม.อีก50เขตเลือกตั้งก็มี2คนแข่งกันครับคนหนึ่งคือในสายพรรคพลังประชารัฐนี่คือจักรทิพย์จักรทิพย์นี่สายป้อมเป็นสายป้อมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหาอยู่หากินกันมานี่กับอีกอันนึงคืออัศวินขวัญเมืองไอ้นี่เป็นสายอยุธโดยตรงท่าทางจะลงคู่กันแล้วคันนี้ดังนั้นวันนี้ก็หลับตาก็พอรู้ว่าคุณธรรมนัสอาจจะไม่สามารถเอาชนะผู้ว่ากทม.ได้แต่50เขตสกเนี่ยเขาเรียกสกนะสมาชิกกทม.เนี่ยธรรมนัสต้องเอาให้ชนะอย่างน้อยที่สุดต้องได้อย่างน้อย25เขตขึ้นให้เกินครึ่งเสียงในสภากทม.จะได้ไปคุมเสียงในสภากทม.ก็คงจะต้องลงแรงลงกล้วยอีกเยอะอีกหลายเครือถ้าแพ้เขาก็เชือดธรรมนัสแน่นอนเรามาดูตรงนี้ครับว่าพรุ่งนี้การโหวตเสียงการโหวตว่าจะเอารัฐธรรมนูญแบบไหนเนี่ยจะเป็นด่านแรกที่จะรู้ว่าการเมืองข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่มันยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ท่านทราบว่าไม่ชัดยังไงดินพลังประชารัฐเพื่อไทยบัตร2ใบวัดพลังพี่ใหญ่2ปอข่าวมันออกมาแล้วครับแต่ว่าเราอาจจะมองไม่ออกเอ๊ะมันไปวัดพลังยังไงและไอ้ยุทธทำไมมันต้องเอาใบเดียวและไอ้ป้อมทำไมต้องเอา2ใบคือวันนี้ถ้าคือประวิตรกับเจ้าธรรมนัสเนี่ยคิดตามสูตรง่ายๆวันนี้มันชนะเลือกตั้งซ่อมหลายที่นะเจ้าธรรมนัสก็เชื่อมั่นในพลังของตัวว่าคุมลงเขตได้แล้วที่เลือกตั้งชนะเขตนั้นเขตนี้ธรรมนัสไปแบกทั้งนั้นนะทางใต้ที่พะเยาที่จังหวัดลำปางหลายจังหวัดนี่ที่ชนะมานี่เจ้าธรรมนัสไปแบกทั้งนั้นเอาแบกกล้วยไปช่วยทั้งนั้นภาคใต้ยังชนะเลยอ่ะเห็นไหมเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาคุมพื้นที่ได้แล้วถ้าคุมพื้นที่ได้ก็สู้กับพรรคใหญ่ได้วันนี้ประวิตรกับธรรมนัสเชื่อว่าสู้พรรคใหญ่ได้เมื่อสู้พรรคใหญ่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แบบเก่าแล้วไอ้แบบเก่านั่นน่ะฐานพรรคพลังประชารัฐไม่มีก็เลยใช้บัตรใบเดียวเพื่อจัดการไม่ให้พรรคใหญ่ได้แต่วันนี้กลายเป็นพรรคใหญ่แล้วนี่พลังประชารัฐก็วาดหวังไว้ว่าฉันเป็นพรรคใหญ่เมื่อเป็นพรรคใหญ่ก็ต้องได้เสียงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยสิก็เลยจะเอาบัตร2ใบดังนั้นสสเขตได้มากก็ไม่มากีดกันสสบัญชีรายชื่อตามแบบที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี40แต่แก้นิดเดียวนะครับไอ้เรื่องอื่นๆไม่แก้นะไอ้พรรคพลังประชารัฐมันเบี้ยวหมดนะมันเอาเฉพาะตรงนี้เพื่อตัวมันวันนี้เกิด2กระแสเพราะประยุทธ์มองว่าถ้าทำให้พรรคพลังประชารัฐโตขึ้นมันไม่ได้เป็นนายกแน่คราวหน้าเพราะแค้นที่ธรรมนัสมันมีแล้วป้อมก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เนี่ยนะแต่ก็แค้นอยู่ในใจนะมึงทิ้งกูตลอดนะมึงให้กูรับ
ใช้อย่างเดียวมึงให้กูแบกอย่างเดียวนะดังนั้นถ้าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยแล้วพรรคพลังประชารัฐกลายเป็นพรรคใหญ่ขึ้นมาถามว่ามันจะเขาจะไอ้ธรรมนัสจะหนุนนายยุทธไม่หนุนแล้วครับถ้าไม่หนุนแล้วไอ้สามไอ้ปอปอกับไอ้ปอป้อมจะทำไงไอ้ปอประวิตรไอ้ปอประยุทธ์เนี่ยจะทำยังไงวันนี้สามปอมันแตกแล้วนะเพียงแต่ว่าปอป้อมเนี่ยยังไม่รู้ไม่รู้ทำเหมือนไม่แตกแต่จริงๆมันแตกแล้วนะและถ้าไปเลือกตั้งคราวหน้าถ้าปอป้อมคุมพรรคได้เสียงข้างมากหรือเสียงไม่ได้เสียงเกินครึ่งอยู่แล้วล่ะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าได้ถึงร้อยเนี่ยประยุทธ์มึงไม่ได้เป็นหรอกเมื่อเป็นอย่างนั้นประยุทธ์ก็จะหันมาใช้วิธีบัตรใบเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้พรรคปลัดชิงได้โตขึ้นดีครับนี่เรื่องของเรื่องอยู่ตรงนี้ปลัดชิงหรือฉัตรชัยจึงถูกวางตัวให้ทำพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้มีความสำคัญมากขึ้นแล้วเพราะว่าจะเป็นฐานเสียงของไอ้เจ้าป๊อกกับประยุทธ์เห็นไหมฮะสถานการณ์มันพลิกแล้วนะครับนั่นก็คือพรรคการเมืองที่คิดว่าจะสองพรรคเนี่ยจะมาประสานกันเนี่ยต้องให้ได้พรรคของปลัดชิงนี้ต้องแข็งแรงก่อนครับเมื่อแข็งแรงแล้วหนุนประยุทธ์ประยุทธ์ยังมี250เสียงสว.แล้วนั่นน่ะถึงวันนั้นน่ะพรรคพลังประชารัฐถึงจะยอมสยบให้นี่ถ้าพรรคปลัดชิงเล็กแล้วพรรคพลังประชารัฐใหญ่เขาก็ไม่ยอมสยบให้ประยุทธ์สินี่อ่านเกมไปถึงข้ามช็อตไปข้างหน้าแล้วนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานข่าววิเคราะห์เบื้องต้นว่าแนวโน้มการปรับคณะรัฐมนตรีเขาจะอัดพลังให้แก่คุณฉัตรชัยปลัดชิงนี้อาจจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วกระทรวงมหาดไทยประยุทธ์ไม่ให้ธรรมนัสแน่นอนถือว่าเป็นโควต้านายกกูไม่จ่ายสตังค์เลยละแต่กูจะเป็นโควต้ากูเนี่ยมึงก็ไปเลี้ยงกันต่อไปดังนั้นไอ้ความขัดแย้งนี้มันจะแรงมากถ้าปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้น1ธรรมนัสไม่ได้เป็นว่าการอยู่ที่เดิมอันนี้ก็แค้นนี้ต้องชำระ2ท่านหนักเลยเอาออกเลยประยุทธ์ล้างแค้นซึ่งตรงนี้ประยุทธ์ก็จะต้องไปศึกษาโมเดลของพลเอกเปรมที่ปลดพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผบ.ทบ.ออกแล้วเอาพลเอกชูฤทธิ์ขึ้นแทนจำได้ไหมครับนั่นก็คือประยุทธ์ต้องเอ็กซเรย์ให้ชัดเจนว่าวังไม่เอาธรรมนัสหรือวางทำเฉยแล้วแต่มึงก็ต้องเอ็กซเรย์ผ่านกล้ององคมนตรีที่เป็นเพื่อนมันอยู่ในองคมนตรีอย่างดาวพงษ์แล้วก็ไพบูลย์พลเอกไพบูลย์ชื่อมันเหมือนจะไอ้ไพบูลย์สสกาเลโกลาสนั่นด้วยนะฮะดังนั้นตรงนี้จะต้องดูว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นจะเป็นรูปแบบไหน3 4รูปแบบที่1ไม่หักหารแต่ว่าไม่ให้บำเหน็จนั่นก็คือดองธรรมนัสอยู่รัฐมนตรีช่วยอันนี้ก็แค้นต้องชำระแน่รูปแบบที่2หักเลยเอาธรรมนัสออกไม่ต้องเป็นละน้ำตีซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าวังจะสั่งสัญญาณจากผู้ใหญ่บ้านจะว่าไงอันที่3ปรับด้วยแล้วเอาฉัตรชัยเข้ามาด้วยอันนี้ชัดเลยชัดว่าประยุทธ์เตรียมถอนสมอไปสร้างส่งพลังไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติผมเรียกว่าพรรคปลัดชิงก็แล้วกันนะปลัดฉัตรชัยเนี่ยพรรคไอ้ป๊อกอ่ะ
มันก็คล้ายๆกับผู้ว่าแบ่งเป็นสองสายเห็นไหมวันนี้ยังไม่ทันเลือกตั้งเลยผู้แคนดิเดตผู้ว่ากทมของพรรคพลังประชารัฐออกสองสายแล้วสายหนึ่งคือสายป้อมคือจักรทิพย์อีกสายหนึ่งคือสายยุทธคือเจ้าอัศวินขวัญเมืองเห็นไหมฮะวันนี้พรรคก็เริ่มออกสองสายแล้วดังนั้นอนาคตจะเป็นยังไงท่านลองนึกหลับตานึกภาพว่าไอ้ยุทธมึงไม่ได้กลับมาง่ายแล้วล่ะผมบอกว่าวันนี้ต้องดูว่าเหตุการณ์จะต้องดูเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ดูเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีจะต้องเกิดขึ้นอย่างไรหลัง30กันยาเวลาเกษียณอายุราชการ3ดูเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับสวสก350เขตนะครับดูเรื่องฉัตรชัยจากพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเข้ามาร่วมรัฐบาลก่อนไหมแล้วถ้าถึงตรงนั้นผมจะบอกให้ท่านทราบว่าวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าปลัดฉัตรชัยพรหมเลิศหรือปลัดฉิงนี่ไม่มีเสียงส.ส.นะวันนี้ส.ส.ในสภาหลายคนเนี่ยกลายเป็นฐานให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะพ้นเกษียณไม่กี่วันเนี่ยถ้าถามบอกเฮ้ยถ้าพ้นจากเกษียณปลัดมหาดไทยแล้วทำไมจะต้องมาพักดีต่อกันเขาแจกกล้วยกันมาก่อนแล้วเขาดูแลกันมาแล้วเขาขอตำแหน่งใครใกล้ชิดก็ไปขอตำแหน่งในอำเภอขอปลัดอำเภอเขาช่วยกันนะแต่เขาไม่ได้ช่วยในนามของพรรคพลังประชารัฐนะเขาไม่ได้ช่วยในนามของธรรมนัสนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงธรรมนัสก็รู้ว่าเจ้าป๊อกเนี่ยกำลังสร้างฐานของตัวเองขึ้นผ่านปลัดชัดชัยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องมันก็ต้องฟัดกันหนักแล้วครับผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยและไฮไลท์ดอกจันเลยว่าจะปลดธรรมนัสไหมถ้าปลดก็จบสู้กันแบบตะบิเละเทะซึ่งผมว่ายุทธยังไงก็ไม่กล้าหาญขนาดนั้นอย่าลืมว่าธรรมนัสเนี่ยเขาเป็นนักรบตัวจริงเหมือนกันนะและเขามีชั้นเชิงพอสมควรในระดับหนึ่งนะเขาก็คงกลุ่มข้อมูลของอายุธไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าประยุทธ์ฆ่าเขาสังหารเขาเมื่อไหร่สังหารตายไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ตายทางการเมืองเนี่ยนี่นะครับว่าลักษณะตัวละครแอคเตอร์อย่างประยุทธ์เนี่ยมันเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมันยากอยู่เหมือนกันครับที่จะทำใจได้ส่วนสันติพร้อมพรรคคนนี้ผมว่าจะเหนื่อยนะนี่คือหลักฐานที่สันตินี่ทรยศตั้งแต่ต้นเลย มองหน้ากันกับธรรมนัสไม่ติดแล้วอยู่พรรคเดียวก็ยากลำบากแล้วล่ะครับเอาเถอะก็นี่คือปัญหาของพยายามจะบอกว่ามันเป็นพระนั่นก็คือเผด็จการที่พยายามจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ผมเรียนแล้วคุณก็ไปรวบรวมบรรดาพลพรรคที่ไร้อุดมการณ์เข้ามาหนุนคุณมันก็เกิดอย่างนี้แหละครับดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะไปรูปแบบไหนและไม่จืดครับในพรรคพลังประชารัฐดังนั้นไม่ต้องไปโทษทักษิณกันแล้วครับนะครับดูข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนี้ผมเอาหลักฐานมาท่านดูแม่มันน่าเสียดายตรงนี้แหละจังหวะการเมืองท่านจะเห็นนะครับจังหวะที่ธรรมนัสจะพลิกจากภาพลักษณ์ที่เป็นลบเนี่ยโดยจัดการประยุทธ์ร้อยเอกล้มพลเอกที่ทำรัฐประหารมาและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเกลียดประยุทธ์ที่สุดขับไล่ประยุทธ์เต็มที่เนี่ยแม่มันเป็นจังหวะที่
ธรรมนัสจะฟื้นชีวิตทางการเมืองขึ้นทันทีแต่ยังไม่สายครับยังมีจังหวะสู้กันอีกวันพรุ่งนี้วันที่10ดูเรื่องรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากับสก.อีก50เขตนะครับรับรองได้ว่ายังสนุกต่ออย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยครับข่าวประจำรายการวันนี้นะครับผมมีข่าวที่ท่าทางจะสนุกดีเหมือนกันครับเป็นข่าวเบาๆที่ในเมืองไทยไม่กล้าลงเพราะว่าเจ้าของข่าวเนี่ยเขาขู่เลยว่าใครเอาไปลงเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทจะฟ้องหมิ่นประมาทยังไงครับคือเรื่องอย่างนี้ผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เพศที่3นี่เขารับรองกันหมดแล้วผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะอยากจะเป็นผู้ชายมันเป็นเรื่องเสรีภาพแล้วมันเป็นเรื่องฟิสิกอลมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเขาเพียงแต่ว่ามนุษยชาติเราเนี่ยไปปิดกั้นว่ามีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นมนุษย์มันมีมากกว่านั้นครับและวันนี้ในอเมริกาในยุโรปมีเขาเปิดเผยหมดแล้วในประเทศไทยเขาก็ให้เปลี่ยนเพศได้ให้ใส่ชื่อนามหน้าใหม่คนที่เคยเป็นนายก็เป็นนางสาวได้เดี๋ยวนี้เวลาเกณฑ์ทหารทีแม้นายแต่ละคนนี่สวยเช้งเลยครับสวยเช้งจนผู้หญิงอายดังนั้นในเรื่องนี้ทำไมในประเทศไทยไม่กล้าลงทำให้ผมหาข่าวอ้างอิงจากสื่อมวลชนยากแต่ว่ามีข่าวภายในท่านดูภาพนี้สิครับเขาเรียกว่าผู้ชายสวยผู้หญิงหล่อคนที่นั่งอยู่ข้างหลังคนหนึ่งนั้นคือท่านองคมนตรีครับท่านองคมนตรีพลากรลูกสาวท่านแต่งงานแต่ว่าลูกสาวแต่งงานได้ลูกสะใภ้ได้ลูกสะใภ้เป็นชายสวยลูกสาวก็กลายเป็นสาวหล่อมันสับสนดีนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปถึงครอบครัวคุณแล้วจะมาบอกต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับวันนี้ลูกคนใหญ่คนโตเป็นอย่างนี้ก็เยอะไอ้ยุทธเองนั่นแหละลูกสาวสองคนก็เป็นอีกประเภทเดียวกันครับเป็นชายเป็นหญิงหล่อหญิงหล่อทั้งคู่เลยเป็นลูกแฝดเนี่ยเป็นหญิงหล่อเลยนะจะบอกเป็นเวรเป็นกรรมของมึงก็แล้วแต่จะคิดวันนี้ผมถึงบอกว่าการบริหารนโยบายเนี่ยวันนี้เราต้องทำประเทศชาติให้ดีให้ทันสมัยยอมรับความเปลี่ยนแปลงเถิดอย่างกรณีเรื่องโควิดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับทำยังไงว่าคนชั้นสูงจะไม่ตายไงนะคนชั้นสูงจะไม่ติดโควิดหรือไงบริหารเอาวัคซีนห่วยๆมาฉีดให้กันได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องเอาวัคซีนดีๆมาเพราะวัคซีนดีๆมาคนชั้นสูงก็แย่งไปเห็นไหมครับแล้ววันนี้คนชั้นสูงขอโทษนะคนมีสตังค์คนในรั้วในวังก็ติดโควิดครับผมเอามาเปรียบให้เห็นว่ากรณีเช่นนี้ก็เหมือนกันคนชั้นสูงลูกเต้าก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับดูอีกทีฮะเจ้าเบาเนี่ยน่ะคือลูกสาวของคุณพลากรเจ้าสาวนั่นน่ะผมไม่รู้เพราะข่าวไม่ลงแต่ว่ามีข่าวออนไลน์ภายในเนี่ย
ข่าวอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแจ้งกันมาหมดเลยว่าเป็นลูกสาวที่เป็นลูกสาวของท่านพลากรเป็นเจ้าบ่าวท่านพลากรเลยได้ลูกสะใภ้เป็นหนุ่มครับเป็นชายหนุ่มรูปหล่อโอ้สับสนงงผมเลยเอาเรื่องนี้มาไม่ได้มาตำหนิติเตียนครับแต่เอามาบอกเล่า90กันดูสิครับจากรูปเมื่อกี้นั่งๆพอยืนเข้าใช่เลยครับโอ้โหคืองานนี้งานช้างไม่ใช่ตัวช้างนะงานช้างแต่เป็นงานช้างที่คนต้องตะลึงอ่ะแล้วอย่างนี้บอกไม่ให้เป็นข่าวเป็นข่าวจะฟ้องแล้วอย่างว่าระดับองคมนตรีจะฟ้องคนก็กลัวกันใหญ่เลยผมว่าท่านเปลี่ยนดีกว่ามั้งเพราะเมื่อท่านพูดอย่างนี้มันยิ่งดูกันใหญ่แล้วครับยิ่งเผยแพร่กันใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาชื่อจริงมาเปิดเผยให้ท่านทราบภายหลังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดูเบาๆสิ เราเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับคืออย่าเอาความเป็นคนในรั้วในวังมาปิดกั้นข่าวสารคือปิดกั้นข่าวสารเฉพาะคนเชื้อพระวงศ์แท้ๆนั่นเรื่องหนึ่งแต่อันนี้แค่เป็นองคมนตรีก็อย่ามาข่มขู่เขาเลยนะครับเนาะเอาละครับมาถึงข่าวสำคัญที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเรารู้ข่าวกันมานานเต็มทีว่าการปราบกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเนี่ยถูกปราบอย่างรุนแรงมากวันนี้ถึงขนาดยิงแก๊สน้ำตาทำร้ายเยาวชนขับรถชนรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มที่ไปประท้วงจนกลายเป็นวิกฤตแล้วครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเราลองมาโหวตกันดูสิว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นผลมาจากคำสั่งของใครตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมีการชุมนุมกันตั้งแต่รัฐผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมการประท้วงของเยาวชนนี่เขาประท้วงกันมาตั้งแต่ก่อนตุลาแล้วนะครับจำได้ไหมครับวันที่10สิงหาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้วันที่3หรือวันที่10สิงหาวันที่3น่าจะเป็นวันที่3สิงหาที่เขาเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยังไม่มีการปราบปรามอะไรรุนแรงการจับกุมศาลก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่พอผู้ใหญ่บ้านมานั่งประจำอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาแล้วก็มีผมบอกว่าให้ดู3วันเหตุการณ์3วันนี้วันที่23ตุลาที่หน้าวัดพระแก้ววันที่เป็นวันของพระปิยะเนี่ยนะแล้ววันที่1พฤศจิกาและวันที่5ธันวาปีที่แล้วกล้ามากเก่งมากขอบใจตั้งแต่นั้นมาแหละครับแรงเลยครับเนี่ยความแรงอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้คนตั้งข้อสมมติฐานว่าตกลงแรงเพราะใครวะเนี่ยทำไมตำรวจปราบโหดเหลือเกินกว่าปกติเกินกว่าที่สากลเขาทำกันแต่ก็อ้างสากลแต่ยิงหนักทำร้ายหนักตรงนี้เราลองมาดูความเห็นผมบอกว่าพี่น้องประชาชนครับที่ท่านดูรายการอยู่เนี่ยท่านสามารถเสนอความเห็นเข้ามาได้แล้วความเห็นนี้มันจะขึ้นอยู่หน้าจอหลังจากจบรายการแล้วท่านช่วยกดไลค์ให้ถึงผู้คนในวังเผื่อเขาจะได้รู้ว่าประชาชนเขาคิดกันอย่างไรแล้วการที่ประชาชนคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อไปที่ผมจะคุยกับท่านนี้ผมตั้งประเด็นไว้ให้ท่านโหวตนะครับเป็นประเด็นที่
หายากในประเทศไทยแต่ก็ด้วยความพูดง่ายๆว่าพอให้สลิมเนี่ยเขาสบายใจที่จะเข้ามาโหวตไม่ใช้คำที่สลิมสะเทือนใจนักเรายินดีต้อนรับสลิมเข้ามาดูครับเสื้อเหลืองเข้ามาดูก็ไม่ว่ากันครับจะเข้ามาช่วยกันโหวตก็ได้ครับนั่นที่บอกว่าตำรวจปราบโหดการชุมนุมเหมือนทำให้สะใจท่านเชื่อว่าใครสั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสั่งหรือประยุทธ์สั่งเองโหวตได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะนับคะแนนวันแมนวันโหวตวันไอพีวันโหวตนะครับวันแอคเคาท์วันโหวต1เครื่องโหวตได้ครั้งเดียวแต่ถ้าท่านมี2เครื่องก็ท่านโหวต2ครั้งแล้วแต่ท่านตรงนี้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยเสียเปรียบเพราะว่าทหารนี่เขามีกันเป็นหมื่นเป็นแสนที่เขาตั้งหน่วยยุทธวิบัติขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็มีโทรศัพท์คนละหลายๆเครื่องเขาโหวตได้เยอะก็ไม่เป็นไรครับก็ลองดูครับว่าถ้าคุณมีเครื่องเยอะๆมีคนเยอะๆมีการจัดตั้งเยอะๆนี่คุณจะสู้ประชาชนอิสระได้ไหมที่เขาเข้ามาดูอยู่เนี่ยให้คุณโหวตกันเนี่ยโหวตเลยนะครับนี่คือกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและเตรียมการพี่น้องประชาชนจะรู้เลยว่าทิศทางแต่ละเรื่องเนี่ยประชาชนคิดอะไรแล้วสิ่งที่มันเป็นกระแสอย่างเนี้ยมันจะไปอธิบายเหตุการณ์อื่นต่อไปอย่างกรณีนี้ผมเอารูปของอะไรไข่แมวคือภาพที่ตำรวจทำร้ายเด็กขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหมันโหดมากจนกระทั่งเอารูปมาลงแล้วก็ YouTube ก็มาให้ผ่านแต่ท่านเห็นอยู่แล้วนะผมคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่สื่อความหมายได้ดีมากคือไข่แมวกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หนีหมา ท่านดูนะครับหมานี่มันรู้สึกว่าจะมีภาษาอังกฤษปิดที่หน้าอกเลยนะแล้วก็มีกรอบคือไข่แมวเนี่ยเขาเป็นคนเขียนการ์ตูนที่เป็นสัญลักษณ์ได้ดีมากผมเลยเอามาทำเป็นฉากข่าวประจำรายการวันนี้และจะเป็นเรื่องคุยกับท่านด้วยความเป็นห่วงใยว่าถ้าการปราบโหดอย่างที่ตำรวจทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้ประชาชนจะโหวตดูว่าเป็นคำสั่งของใครเนี่ยขณะนี้มันเหมือนรู้ๆแล้วว่าเป็นคำสั่งของใครนี่คือปัญหาใหญ่มากคือกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่ากลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยตำรวจเนี่ยมองว่าเป็นเด็กเกเรไม่ได้มีสำนึกทางการเมืองเรียกว่าเด็กแว้นแต่ข้อเท็จจริงเขาใช่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเด็กเกเรทำไมเขาสู้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องอ่ะวันนี้เขาชุมนุมทุกวันนะผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นเมื่อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยผมก็เป็นวัยรุ่นเหมือนหนุ่มๆทั้งหลายจะรวมชุมนุมกันที่นี่ยากลำบากแล้ววันนี้อะไรมันทำให้เขาชุมนุมกันได้ทุกวันแล้วจะขยายไปจังหวัดการอีกนะเห็นว่าเนี่ยผมได้ข่าวจากที่เขาโฆษณามาเนี่ยแล้วบางทีตำรวจก็บอกมีคนจ้างมาอายุบอกมีคนจ้างมาเอ๊จ้างมาแล้วถูกตีหัวล้างข้างแตกนี่มันคุ้มเลยถูกจับนี่มันคุ้มเลยจ้างเท่าไหร่ถึงจะคุ้ม 3เมื่อตำรวจยังปราบเขาด้วยความคิดว่ามีคนจ้างมาด้วยความคิดว่าเป็นเด็กเกเรนี่นะแต่เขายังสู้กับคุณไม่หยุดอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาบทสัมภาษณ์ของเขามาคุยกับท่านคือวันนี้การต่อสู้ของเยาวชนทะลุแก๊สเนี่ยเขาเรียกว่าเยาวรุ่นนะเขาไม่ได้เลยเขาเยาวชนเขาบอกเขาเป็นเยาวรุ่นเยาวรุ่นทะลุแก๊สนี่
เขามีความคิดทางการเมืองอย่างไรแล้วเรื่องนี้มันจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองชนิดที่ทหารตำรวจแก้ไม่ตกประยุทธ์เป็นรัฐบาลภายใต้การอุ้มของผู้ใหญ่บ้านแก้ไม่ตกจะใช้การปราบปรามอย่างรุนแรงยิ่งแก้ไม่ตกและยิ่งบานปลายผมให้ท่านดูการบานปลายก่อนท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้นี่ประชาชนเขาเจ็บปวดจากการที่ตำรวจกระทำกับเขาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำที่สามเหลี่ยมดินแดงวันนี้นะบาดแผลในหัวใจของประชาชนบาดแผลในหัวใจของเยาวชนที่ตำรวจทำกับเขาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับพอผู้ใหญ่บ้านหมู่10กลับมาอยู่ประเทศไทยเท่านั้นแหละครับการปราบแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งตอนหลังนี่ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเรื่องปกติแล้วซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นผมบอกแล้วว่าโดยตู้คอนเทนเนอร์นี้เมื่อก่อนไม่เคยมีก็เพิ่งเกิดมีแล้วมีอย่างหนาแน่นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่10กลับมานี่แหละแล้วผมถามหน่อยว่าวันนี้ยังจะใช้ความรุนแรงกับเขาเขาก็ไม่หยุดเขาก็ไม่กลัวเขาก็สู้แล้วมันจะไปจบตรงไหนจบตรงแบบ6ตุลาโลกเขาจะยอมไม่ทำเหรอแล้วเด็กผู้นี้เขาก็มีวิธีคิดทางการเมืองที่เขารู้ว่าเขาควรจะขับเคลื่อนแค่ไหนผมให้ท่านดูนะครับว่าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่10เจ็บมากที่สุดจากวิธีการที่ทำอยู่ขณะนี้และไม่มีทางลบบาดแผลความเกลียดชังผู้ใหญ่บ้านเลยไม่มีทางแล้วมันมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นผมเฝ้าดูมาตลอดและนี่เตือนด้วยความหวังดีว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำในฐานะเป็นหนังหน้าไฟหรือเป็นด่านหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่ถวายความเห็นถ้าคุณไม่กล่าวไม่เอาเรื่องจริงไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านหมู่10ผู้ใหญ่บ้านก็พังจากการที่ชาวบ้านเขาเกลียดประยุทธ์และผู้ใหญ่บ้านอุ้มประยุทธ์นี่ก็เรื่องนึงแล้วพังจากการที่คุณปราบปรามประชาชนอย่างหนักโดยทำผิดกฎหมายแต่ว่าไม่มีใครฟ้องตำรวจได้ผมยังบอกว่าเอ๊ะวันนี้บริหารนโยบายผิดพลาดจนกระทั่งใช้วัคซีนที่ไร้คุณภาพมาฉีดให้ประชาชนล้มตายอย่างนี้เนี่ยน่าจะฟ้องน่าจะมีคนฟ้องประยุทธ์บ้างก็ยังไม่มีฟังผมแล้วก็เอาไปลองดูนะครับไปฟ้องเป็นคดีสักหน่อยเถอะนะเรียกค่าเสียหายเนี่ยทีนี้ประเด็นนี้ยิ่งการปราบปรามประชาชนนี่บาดแผลตรงนี้มันลึกครับแล้วเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าเขามาต่อต้านคุณนะเขารู้เขามีความคิดเลยเขาให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาสู้เพื่อจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์และพ่อแม่เขาจะดีขึ้นยังไงวันนี้จำนวนมากของคนที่มาเป็นเยาวรุ่นทะลุแก๊สนี่คือคนยากคนจนพ่อแม่เขาก็หาเช้ากินค่ำตั้งแต่อายุมันแก้ปัญหาขึ้นมาเป็นนายก7ปีเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่พ่อแม่เขาก็แย่อยู่แล้วมาเจอล็อกดาวน์มาเจอแก้ปัญหาโควิดไม่ได้ผลมาเจอพวกตำรวจทหารที่ใช้อภิสิทธิ์ขนคนเข้ามาแล้วก็พาขนคนข้ามแดนเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาโควิดเข้ามาหลายระลอกพ่อแม่เขาเสียชีวิตพี่น้องเขาบาดเจ็บไม่มีงานทำเขาเลยมีความเห็นว่าล้มประยุทธ์มีทางเดียวที่จะทำให้พ่อแม่เขาดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้วไอซีโนวงซูเนวแวกอะไรทั้งหลายเนี่ยไอยุทธยังเกรงใจวัคซีนจีนอยู่เลยในขณะที่วัคซีนจีนก็ทำไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อได้เขาก็เลยเห็นตรงกันว่าต้องเปลี่ยนแปลงประยุทธ์สภาก็เปลี่ยนไม่ได้เขาก็เริ่มต่อสู้สิครับคันนี้แล้วการต่อสู้เขารู้เลยนะว่าใครสั่งท่านมาดูนะครับ
การเคลื่อนไหวของเยาวชนเนี่ยไม่แต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่วันที่1ที่2กันยามาเรื่อยๆติดกันเนี่ยจนถึงมาที่สวิตไปที่สถานทูตสวิตท่านอาจจะไปไปที่สถานทูตสวิตทำไมวะน้องๆเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนุ้ยเขาอยู่ที่สวิตครับต้องเข้าใจก่อนนะวันนี้เด็กเหล่านี้เนี่ยเขามียุทธวิธีแล้วเขาเข้าใจเขารู้ว่าคุณไปลงทุนสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวังเนี่ยอยู่ในเยอรมันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันด้วยนะนุ้ยนี่ไปอยู่สวิสที่เมืองซูริกดังนั้นที่เขาไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมันจนเป็นคดีจนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วก็ทำให้ศาลเล่นยากแล้วสิคะเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ปิดประตูตีแมวได้เลยทำเหมือนประชาชนไทยเป็นทาสวันนี้พอไปร้องที่ศาลไปร้องที่ไปชุมนุมกันที่สถานทูตเยอรมันไม่กล้าขังลืมครับต้องให้เขาประกันตัววันนี้เด็กเขาก็เลยเดินทางไปที่สถานทูตสวิตอีกครับเห็นไหมครับที่เมื่อวันก่อนการเคลื่อนไหวของเยาวชนเหล่านี้ปรากฏว่าท่านดูนะครับภาพที่หนึ่งเขาผมบอกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆและถ้าคุณยังจะใช้วิธีการปราบปรามจับเขาไม่กลัวกันแล้วแล้วก็คุณจะไปจับเขายังไงล่ะการต่อต้านกษัตริย์มันขยายตัวไปทั่วหมดแล้วอ่ะแล้วเขาแจ้งปัญหาด้วยดูภาพนี้สิครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องอ่านชื่อผมจะให้ท่านเนี่ยดูแต่ละภาพท่านเห็นโอเลี้ยงไหมเขาทำโอเลี้ยงขายครับใส่ขวดโอเลี้ยงฮะแต่เขาเขียนชื่อว่าไอเฮียโอแล้วเลี้ยงตัวเล็กๆขายกันในที่ชุมนุมการต่อต้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบในรูปการต่างๆเกิดขึ้นทั่วไปหมดประเภทอ่านปั๊บรู้เลยว่าแปลว่าอะไรท่านดูภาพที่เราประกอบให้ท่านดูนะครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อภาพไม่ต้องอ่านคำเพราะผมไม่มีเจตนาที่จะมาประนามหรือตำหนิใครนะครับแต่ก็มันจะบอกกับความจริงว่าการที่วันนี้ใครสั่งผมไม่รู้นะไม่ยืนยันนะแต่มีการวิเคราะห์ข่าวแล้วแต่ว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทำวันนี้ไม่เป็นผลดีต่อเบื้องบนเลยการอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปก็ไม่เป็นผลดีเพราะการต่อต้านก็ขยายตัวมากขึ้นการอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปก็ทำให้คนเห็นมากขึ้นว่าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามายุ่งการเมืองดังนั้นบาดแผลของผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอามาออกเอามาขยายผลตำรวจก็ไล่จับก็ไม่หวั่นไหวเด็กเขาก็สู้เขาก็ขยายผลออกไปในทุกปริมณฑลวันนี้นอกจากใช้จับแล้วก็ใช้การทำร้ายร่างกายโดยอ้างว่าปราบอย่างสากลใช้แก๊สใช้น้ำใส่สารเคมีฉีดใช้แก๊สน้ำตายิงใช้กระสุนยางยิงเท่าไหร่ก็ไม่หยุดครับผมถึงบอกว่าเอ๊แล้วอย่างนี้ท่านทักษิณเคยบอกว่าแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่ท่านทักษิณไม่ได้พูดให้เต็มสูตรนะฮะถ้าพูดเต็มสูตรก็คือวังนั่นแหละจะกระเทือนมากที่สุดจากสิ่งที่ประยุทธ์ทำผมถึงบอกวันนี้จะทำยังไงให้วังรู้ช่วยกันกดไลค์ให้ถึงพระเนตรพระกันว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพังดูได้จากรูปธรรมที่ผมบอกกับท่านทหารที่อ้างความจงรักภักดีถ้ายังนิ่งเฉยปล่อยให้ประยุทธ์ทำอย่างนี้แล้วมองเห็นแล้วว่าปราบไม่ได้
คุณจะใช้วิธีการปราบด้วยการทำรัฐประหารแล้วจับหมดความเป็นจริงไม่ได้อีกใช้กฎหมายใช้ศาลสองมาตรฐานใช้คำสั่งไปที่ศาลให้ขังลืมใช้ความรุนแรงจัดการเขาก็ไม่หยุดไปจะไปชุมนุมกันที่กาญจนบุรีนะขยายไปต่างจังหวัดแล้วนะที่ดินแดงนี่มีทุกวันครับเอาละนี่คือหลักฐานยืนยันอีกอันหนึ่งว่าตำรวจปราบโหดใครสั่งถ้าไปคิดเอาเองแล้วช่วยโหวตกันกันแล้วกันรองผู้บัญชาการนครบาลยันควบคุมฝูงชนต้องใช้ความรุนแรงปราบกลุ่มทะลุแก๊สเพราะเป็นผู้ก่อความวุ่นวายละเมิดกฎหมายหลายบทและไม่สนคำประกาศเตือนของเจ้าหน้าที่ตกลงเขาก่อความวุ่นวายหรือคุณประณามอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าเขาวุ่นวายอิงจากตำรวจอดีตตำรวจหลายคนที่เคยทำงานด้านการควบคุมฝูงชนเขาบอกยิ่งรุนแรงมันยิ่งไต่บันไดสูงขึ้นวันนี้มันก็จริงแล้ววันนี้ไปประณามว่าเขาก่อเหตุรุนแรงเด็กพวกนี้ไม่มีความคิดผมให้ท่านดูอีกรูปหนึ่งนะครับวันนี้ไม่แค่อยู่เฉพาะเด็กนะความไม่พอใจต่อประยุทธ์มันมากซะจนวันนี้ดารงดาราออกมาลุยกันหมดคนคนนี้นี่ถึงขนาดขายยาอะไรเขาบอกยาสีฟันเหรอยาสีฟันประชาธิปไตยอยากให้คนไทยกล้าพูดกล้าโฆษณากันอย่างนี้แล้วอะครับคุณคนนี้เขาชื่ออะไรผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักดารงดาราเขาเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเรียกร้องเลยครับเรียกร้องให้ออกนะฮะขับไล่ประยุทธ์โดยเขาโฆษณาในสินค้าของเขาเลยอะไรดาราไม่ออกมาพูดเพราะกลัวตกงานเพราะผู้ใหญ่มันเป็นสลิ่มประชาธิปไตยของกัสอ๋อนี่เขาชื่อกัสนะได้กัสมั่นใจมากว่าคนไทยเกินครึ่งยิ้มได้ถ้านายกลาออกค่ะเอาละสิคือเดี๋ยวนี้มันกระจายไปหมดแล้วแล้วก็ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังท่านมาดูนะครับเดี๋ยวก่อนจะอ่านยาวยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวลืมฮะจะได้ไปถึงหูถึงตาถึงพระเนตรพระกันด้วยสื่อประชาไทยเขาไปสัมภาษณ์กลุ่มทะลุแก๊สเรามารู้จักเขาหน่อยว่าเขาคือใครวันมีคิดไหมเขาเป็นเด็กเกเรหรือว่าเขามีวิธีคิดทางการเมืองของเขาแบบหนึ่งซึ่งถ้าเขามีวิธีคิดทางการเมืองยังมีเหตุมีผลเนี่ยแล้วเขายังกล้าต่อสู้โดยเขามองว่าไม่มีทางอื่นดีกว่านี้แล้วสำหรับความสามารถของเขาจะลุยกับตำรวจด้วยวิธีการยังมีปรัชญาเนี่ยผมว่าอันนี้เหนื่อยเลยเพราะอะไรครับก็เท่ากับมันเกิดจลาจลแล้วนั่นเองตำรวจก็ปราบไม่ได้จะเอาให้เขาเป็นให้เขาตายให้หมดเขาก็ไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงกับคุณนี่แต่เขาทำให้คุณเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็แล้วกันนี่เป็นรูปการต่อสู้อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนแนวของรัฐวุฒิแนวของนักเคลื่อนไหวรุ่นเก่าที่อ้างที่ชุมนุมอย่างสันติเขาบอกเขาสันติครับกลุ่มทะลุแก๊สนี่เขาบอกเขาสันตินะแต่เป็นการสันติที่จะทำให้ประยุทธ์อยู่ไม่ได้ก็แล้วกันเรื่องนี้เรื่องยากแล้วครับจะขนทหารออกมาทั้งกองพลเลยไหมก็ทำไม่ได้ดังนั้นจุดวันนี้กลุ่มเยาวชนนี่เขาเอาจุดแข็งของมวลชนไปชนกับจุดอ่อนของประยุทธ์จุดแข็งของมวลชนก็คือประยุทธ์มันผิดพลาดแล้วทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนดังนั้นแนวร่วมประชาชนเขาก็เยอะปรากฏว่าวันนี้ต่อสู้อย่างสันติด้วยวิธีการให้ประยุทธ์อยู่เฉยไม่ได้แล้วยังมีพลังทิ่มแทงเนี่ยประชาชนเห็นด้วยเยอะขึ้นครับเรามารู้จัก กลุ่มทะลุแก๊สนะครับจากประชาไทยที่เขาไปสัมภาษณ์
เราจำเป็นที่ต้องคุยกับเขาต้องรู้จักเขาเพราะเขาได้สร้างผลงานการต่อสู้กับตำรวจอย่างถึงพริกถึงขิงแล้วชนิดที่ตำรวจเองก็เสียแก้ผ้าหมดเหมือนกันจนกระทั่งทำให้วันนี้หยุดไม่ได้แล้วครับจำเป็นที่ต้องรู้จักเขาแล้วนะครับพี่น้องครับประชาไทยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับแอดเขาไปสัมภาษณ์แอดมินแต่เขาไม่เปิดชื่อนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยคุยกับแอดมินทะลุแก๊สเผยตั้งเขาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อความเป็นเอกภาพไม่ให้พวกเขาถูกทอดทิ้งเขายืนยันว่าอยู่ในกรอบของสันติวิธีสากลขณะที่ความรุนแรงมาจากรัฐจากการยั่วยุของฝั่งคอฝอคุ้มครองควบคุมฝูงชนย้ำความต้องการไม่ได้ถอดจากทฤษฎีสังคมการเมืองแต่เป็นเรื่องปากท้องต้องการรัฐบาลใหม่ให้ได้วัคซีนใหม่ที่ดีพ่อแม่จะได้กลับเข้าไปจะได้กลับเข้าไปทำงานชี้ทะลุแก๊สไม่ใช่แค่สมรภูมิดินแดงแต่คือใครก็ได้ที่ถึงจุดที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วพร้อมจะวิ่งไปปะทะกับรัฐโดยสมัครใจเอาละสิไม่ได้จัดตั้งด้วยครับไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าด้วยแต่เขาเคลื่อนกันอย่างต่อโดยอินเทอร์เน็ตกันเนี่ย1เดือนที่ผ่านมาการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจควบคุมฝูงชนคอฝอที่บริเวณแยกดินแดนยังคงมีรายวันต่อเนื่องทั้งที่จุดเริ่มต้นเพียงต้องการเดินไปประท้วงเริ่มต้นต้องการไปประท้วงที่บ้านพักประยุทธ์หรือรอ1รออเพื่อเจ็บการยึดรถของผู้ชุมนุมจำนวนมากรวมทั้งถูกจับกุมในวันที่8กันยายนวันเดียวศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเดือนสิงหาคมสถานการณ์การชุมนุมเข้มข้นขณะการจับกุมเกิดขึ้นรายวันยอดผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีเกือบ300รายเฉพาะผู้ถูกจับกุมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงการจับกุมต่อเนื่องซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาเรื่อยมานี่มาเดือนนึงแล้วนะยอดผู้ถูกจับกุมมีอย่างน้อย225รายแบ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15อย่างน้อย15รายเยาวชนอายุ15ถึง18อีก62รายมาเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มแยกดินแดงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสัมภาษณ์ผ่านซูมผ่านทางซูมกับแอดมินทะลุแก๊สนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทะลุแก๊สรวมถึงเป็นฝ่ายประสานดินแดงเกี่ยวกับสาเหตุการก่อตั้งกลุ่มเดี๋ยวท่านดูนะครับแล้วท่านจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าการต่อสู้ไล่ประยุทธ์เนี่ยแล้วผู้ใหญ่บ้านอุ้มไว้เนี่ยมันจะเกิดปวดแสบปวดร้อนขนาดไหนเขาบอกว่าเขาตั้งกลุ่มเพื่อเป็นเอกภาพไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยันอยู่ในกรอบของสันติวิธีสากลแอดมินเพจทะลุแก๊สกล่าวถึงการตั้งกลุ่มทะลุแก๊สว่าได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงมีความเป็นเอกภาพและไม่อยากให้สหายหรือพันธมิตรการชุมนุมต่างๆทอดทิ้งพวกเขาต้องการให้ยอมรับการมีตัวตนอยู่ของพวกเขาสร้างความชอบธรรมให้กับการที่พวกเขาออกไปแสดงออกแบบนี้และเนื่องจากเห็นว่ามวลชนกลุ่มนี้อาจจะโดนไม่นับรวมเหมือนที่เคยมีมารวมถึงม็อบอื่นๆในเชิงสันติวิธีอาจออกมาบอกถึงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของม็อบกลุ่มนี้ทั้งที่การกระทำม็อบที่แยกดินแดงนั้นเข้ากับกรอบของสันติวิธีสากลแต่เพียงแต่ในประเทศไทยการใช้สันติวิธียังไม่มีการถกเถียงคือวันนี้มันชัดเจนก็คือว่ากลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยครับเขากำลังกลายเป็นกลุ่มการเมืองใหม่ที่การต่อสู้อีกแนวหนึ่ง
นะครับไม่ใช่แนวอย่างที่เราไอ้ประยุทธ์เห็นแล้วก็รูปปากว่าหวานหมูแล้วมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าการสู้อย่างสันติวิธีโดยการจัดองค์กรแล้วก็สู้โดยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีผู้นำเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่มีพลังอย่างยิ่งต่อการทำให้ประยุทธ์ไม่สามารถจับมันได้ต่อไปแอดมินเพจทะลุแก๊สเผยว่าการชุมนุมที่แยกดินแดงต้องบอกตามตรงว่าไม่คุ้มกับผลที่ได้มาเพราะการมีเจตนาปะทะกับตำรวจควบคุมฝูงชนอันนี้ไม่เขาไม่มีพื้นเนื่องจากถูกกีดกันจากการชุมนุมกระแสหลักว่าเป็นผู้ใช้ความรุนแรงและถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่แนวร่วมการชุมนุมกระแสหลักไม่เห็นด้วยกับวิธีการตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากให้กลด่าหรือประณามพวกเขาเพราะจะเป็นการทำให้รัฐมีอำนาจในการล้อมปราบมากขึ้นโดยส่วนตัวต้องบอกว่ามีอารมณ์ร่วมในส่วนนี้ไม่น้อยเนื่องจากเคยสรุปถอดบทเรียนการล้อมปราบเมื่อปี53ซึ่งตอนนั้นใช้วิธีแบบ non-violence แต่ทหารใช้อาวุธสังหารวันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มทะลุแก๊สที่เข้าไปต่อสู้นี่เป็นใครบ้างไม่มีจัดตั้งไปด้วยจิตใจไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการให้พ่อแม่นี่ได้กลับเข้าทำงานและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล้มประยุทธ์เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับประยุทธ์จะทำเฉยบอกชุมนุมก็ชุมนุมไปไม่เป็นไรก็ชุมนุมก็ล่ออย่างนี้ทุกวันนะเอาสิย้ำความต้องการเรื่องปากท้องรัฐบาลใหม่ได้วัคซีนพ่อแม่ก็จะได้กลับไปทำงานแน่นอนว่าการชุมนุมด้วยแนวทางนี้มีทั้งผลดีและไม่ดีในส่วนที่ดีของการชุมนุมที่แยกดินแดงตนประเมินว่าด้านหนึ่งเป็นการเผยให้เห็นถึงความรุนแรงโดยรัฐซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าความรุนแรงไม่ได้เกิดจากฝ่ายผู้ชุมนุมก่อนซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจและหลายคนที่ให้ความสนใจกับการชุมนุมที่แยกดินแดงตนมองว่าเหมือนกับการเดินขบวนเกลือของคานทีอ๋อเขาเปรียบที่เหมือนเกลือของคานทีที่พาคนเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่กระทำความรุนแรงซึ่งทำให้สังคมภายนอกรับรู้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี่เป็นจุดประสงค์ของการก่อจลาจลที่ดินแดงตนมองว่าผลในแง่ลบที่เกิดขึ้นเช่นถูกจับอาจมีเสียเงินประกันตัวมีคดีความติดตัวแต่เป็นเรื่องที่ผู้ชุมนุมสมัครใจพร้อมที่จะกระทำพร้อมที่จะต่อสู้ส่วนนี้ไม่ขอก้าวก่ายการตัดสินใจของผู้ชุมนุมต่อแต่เนื่องด้วยความเป็นเยาวชนอาจมีบางส่วนที่เข้ามาเพราะอยากร่วมสนุกเพียงอย่างเดียวก็มีไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องหรือเห็นว่าเพื่อนทำจึงทำตามเพื่อนประเด็นนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าแต่การประเมินจากข้อมูลของทีมปฏิบัติงานหน้าที่พบว่ากลุ่มคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมที่แยกดินแดงส่วนใหญ่แล้วเป็นชายขอบของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจริงผมขออนุญาตอธิบายเรื่องขบวนเดินขบวนเกลือของมหาธรรมคันธีหน่อยคือการลุกฮือขึ้นของประชาชนคนอินเดียเพื่อเอกราชด้วยสันติวิธีก็ถูกรัฐบาลอังกฤษปราบปรามอย่างหนักปราบก็สู้เดินอีกตีก็เดินจนกระทั่งกลายเป็นจลาจลทั้งประเทศวันนี้ประยุทธ์หมดความชอบธรรมแล้วการที่บริหารบ้านเมืองแล้วทำการทุจริตวัคซีนทุจริตต่อชีวิตของประชาชนต่อพ่อแม่ของเขาเห็นแล้วว่าตายจริงเจ็บจริงบาดเจ็บจากโควิด
ฉีดวัคซีนที่ไร้คุณภาพเสียชีวิตมีจริงเศรษฐกิจก็ย่ำแย่วุฒิภาวะประยุทธ์ก็แย่เจ้าสัวก็หากินกับเจ้าสัวที่ซื้อวัคซีนจีนยังจะซื้อไม่หยุดความชอบธรรมไม่มีแล้วครับแม้จะผู้ใหญ่บ้านจะอุ้มประยุทธ์ก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจต่อไปแล้วคุณเป็นรัฐบาลมีอำนาจแต่เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมในหัวใจประชาชนแล้วดังนั้นเหมือนกับมหาธรรมคันธีที่ปลุกประชาชนเหลืออดเหลือทนลุกขึ้นสู้อย่างสันติถูกทุบตีก็สู้กันอย่างเงี้ยให้ทุบตีไปจับก็จับไปวันนี้ถึงไม่มีหยุดเลยอันนี้นะครับผมถึงบอกเขาไม่ใช่เด็กแว้นอาจจะมีเด็กบางคนที่ยังไม่เข้าใจแต่แกนหลักที่ไปสู้กับตำรวจนั้นเขาถูกกระทำแล้วเขาเห็นการกระทำยังไม่เป็นธรรมทั้งต่อตัวเขาและเพื่อนของเขาที่ถูกจับแล้วขังลืมทุกวันนี้อย่างเพนกวินและอานนท์ทั้งหลายนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับเอานั้นนี่อธิบายเสริมให้เข้าใจประวัติศาสตร์เพราะว่ามันมีความคิดที่เขาเสนอเข้ามาต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีข้อเรียกร้องตามม็อบทั่วไปเช่นให้ประยุทธ์ลาออกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่ตรงนี้เลยข้อเรียกร้องของพวกเขาคือต้องการรัฐบาลใหม่มีคนเข้ามาจัดการใหม่ให้ได้รับวัคซีนต้องการให้พ่อแม่ของเขาได้กลับไปทำงานเป็นยังไงครับตำรวจยังจะปากเขาอยู่ใช่ไหมคนในวังยังจะสั่งต่อใช่ไหมทหารยังจะเอาต่อใช่ไหมมันก็บานทะโลกสิครับคันนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ปากท้องของปัจเจกไม่ใช่ประเด็นที่พวกเขาต้องตกผลึกทางสังคมจากทฤษฎีสังคมการเมืองแต่เป็นประเด็นที่พวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงยอมรับว่าผู้ชุมนุมบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยมีอาวุธปืนจริงแต่พวกเขาจะมีเส้นแบ่งทางศีลธรรมของพวกเขาอยู่แล้วว่าจะใช้ตอนไหนตำรวจเจอของแข็งแล้วนะเจอมวลชนที่มีพลังขับดันจากความผิดพลาดความลังการที่ถูกรัฐบาลลังแกนะเขามีศีลธรรมมีเส้นแบ่งว่าเขาอยู่ตรงไหนว่าจะใช้ตอนไหนซึ่งการพกอาวุธของคนกลุ่มนี้คือเป็นวัฒนธรรมในจักรวาลวิทยาของเขาคือเป็นการพกระเบิดปืนเพื่อไปข่มขวัญหรือประกาศศักดาเหมือนกับคนรวยมีรถหรูคนรวยใส่นาฬิการาคาแพงคนเลยมองว่าในส่วนนี้เป็นวัฒนธรรมแบบเดียวกันคือเอาของไปอวดกันแต่อวดคนละแนวแต่จากการสอบถามผู้ชุมนุมซึ่งมีการประสานกับทีมปฏิบัติงานพบว่าผู้ชุมนุมบอกว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงถ้าควบคุมฝูงชนไม่ใช้ก่อนอีกทั้งผู้ชุมนุมก็ยอมรับประเด็นที่พวกตนกลุ่มประสานงานนี้เสนอขึ้นเกี่ยวกับแนวทางสันติเชิงตอบโต้มีการตระหนักถึงอาวุธที่ใช้มีอะไรบ้างที่จะข้ามไปสู่ความรุนแรงไปจนถึงเป็นอาชญากรรมที่เขากำลังจะก่อขึ้นทางผู้ชุมนุมเองก็รับฟังในส่วนนี้เพราะส่วนใหญ่มวลชนกลุ่มนี้เป็นคนที่เคยไปม็อบหลักมาก่อนและเข้าใจเรื่องแนวทางสันติวิธีดีอยู่แล้วดูปัจจัยาเขานะครับเขาบอกว่าเยอะยืนยันความรุนแรงมาจากรัฐจากการยั่วยุของชุดคุ้มครองควบคุมฝูงชนผู้ชุมนุมยังอยู่ในขอบเขตสันติวิธีท่านลองหลับตานึกดูนะครับถ้าการต่อสู้อย่างนี้ยังมีอยู่ต่อไปแล้ววันนี้ดูแล้วแนวโน้มคือเอาไม่ลงแล้วตำรวจเอาไม่ลงและยิ่งเบื้องหลังของตำรวจนั้นมีแต่ความเน่าเฟะไอ้สารวัตรโจ้บ้างไอ้ผู้กำกับโจ้บ้างการทุจริตตัวช้างบ้างกับคุ้มครองประยุทธ์วันนี้เบื้องหน้าของเยาวชนเขาก็มีกำลังใจที่จะสู้แอดมินเพจทะลุแก๊ส
กล่าวถึงมุมมองต่อความรุนแรงว่าความรุนแรงขึ้นอยู่กับศีลธรรมส่วนบุคคลในการกำหนดความรุนแรงในสังคมซึ่งต้องยอมรับว่าคนไทยถูกทำให้เชื่องมานานแล้วเขามองนะว่าคนไทยนี่ถูกทำให้เชื่องให้จำนนให้จำยอมมานานแล้วการที่ชนชั้นล่างคือพวกเราผู้ชุมนุมลุกขึ้นมาตอบโต้ชนชั้นบนซึ่งเป็นรัฐหรือฝ่ายที่ปกครองประชาชนคนส่วนใหญ่จะมองว่าผู้ชุมนุมไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นเพราะฝ่ายรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงมากขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ความจริงคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้ชุมนุมแต่เป็นการยั่วยุของฝั่งคฝ.เช่นการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ในจุดปะทะหรือการเปิดแนวตู้คอนเทนเนอร์เพื่อต้อนรับให้ผู้ชุมนุมเข้าไปรวมทั้งการใช้อาวุธร้ายแรงละเมิดต่อหลักการสากลในการปราบจราจรมีการใช้กระสุนยางยิงในระดับหัวหน้าของผู้ชุมนุมโอ้โหหรือจ่อยิงในระยะประชิดอีกทั้งการเข้าสลายโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยความที่ในกลุ่มผู้ชุมนุมมีเยาวชนจึงมีอารมณ์คล้ายกับการยกพวกตีกันถ้าคุณแฟร์กับเราเราก็แฟร์กับคุณแต่ถ้าคุณตุกติกก็พร้อมจะตอบโต้ได้ตลอดเวลาผมว่านี่คือการต่อสู้แบบใหม่ในศตวรรษที่21ในศตวรรษที่20ที่ผมเป็นเยาวชนเราไม่เคยคิดอย่างนี้และนี่คือตำรวจกำลังผลักดันให้เกิดการไต่บันไดความรุนแรงด้วยคิดว่าจะปราบเขาแต่เขาก็หลบเลี่ยงได้แล้วเขาก็มาสู้กับคุณทุกวันเอาละสิแล้วต่อไปถ้าปราบไม่ลงนี่กลุ่มทะลุแก๊สนี่แหละครับจะเป็นวีรชนถ้ายืนหยัดอยู่ได้ประชาชนก็จะสนับสนุนว่าล้มอยุธแบบนี้หรอวะในเมื่อชุมนุมสันติมึงไม่ไปนี่ก็ลุยกันอย่างนี้แหละครับท่านเห็นหรือยังครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิวัติใหญ่สังคมที่หลายคนมองเห็นนั่นนี่คือการขยายตัวของการต่อสู้ของประชาชนที่ถูกอำนาจรัฐกระทำอย่างรุนแรงดังนั้นวันนี้ก็มีคนคิดถ้าต่อสู้แบบณัฐวุฒิสันติชุมนุมไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะลุยมันจะพังวะทีวะเขาก็จะมาเห็นใจชอบใจแบบกลุ่มทะลุแก๊สละคะเนี่ยแล้วเขาก็เปิดให้ร่วมได้ดังนั้นการที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมความรุนแรงมันจึงขยายตัวจากการที่ถูกใช้ความรุนแรงปราบปรามเขาเห็นแล้วนะครับส่วนตัวตนมองว่าผู้ชุมนุมยังอยู่ในขอบเขตสันติวิธีคือพวกเขาไม่ได้มุ่งหมายจะทำร้ายใครหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของใครไม่ได้มีการรวมกลุ่มไปบ้านตำรวจไม่ได้มีการไม่มีหน่วยจรยุทธ์โดยที่ตนสาแสดงความเห็นดังกล่าวไม่ใช่การนิยามขึ้นมาเองแต่เป็นการอิงกับหลักสันติวิธีสากลซึ่งกว่าจะใช้คำว่าสันติวิธีเชิงตอบโต้ส่วนตัวมองว่าผู้ชุมนุมยังอยู่ในขอบเขตนะนี่เป็นสันติวิธีเชิงตอบโต้ ความรุนแรงได้ถูกดีไซน์ขึ้นมาจากเหตุการณ์ต่างๆแต่ถูกกำหนดมาแล้วว่าอะไรคือความรุนแรงและอะไรคือความไม่รุนแรงทำให้เส้นแบ่งของสันติวิธียิ่งต่ำลงบวกกับคนในสังคมที่คุ้นชินกับความเชื่องเลยทำให้คนบอกว่าสันติวิธีต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นี่ครับทะลุแก๊สไม่ใช่แค่สมรภูมิที่ดินแดงดูนะครับทะลุแก๊สไม่ใช่แค่สมรภูมิที่ดินแดงแต่คือใครก็ได้ที่ถึงจุดที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วพร้อมจะวิ่งไปปะทะกับรัฐโดยสมัครใจ นี่ครับข้อสรุปอันนี้ชัดเจนนะครับ
ว่าสิ่งที่ตำรวจทำวันนี้กำลังกลายเป็นการยั่วยุและทำให้การลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนนั้นขยายตัวและยกระดับขึ้นวันนี้กระแสการล้มประยุทธ์ด้วยยุทธวิธีเป็นการเป็นสันติวิธีแบบตอบโต้นี้ กำลังจะเป็นแนวทางใหม่ที่คนเห็นด้วย ผมบอกท่านแล้วว่าอย่าปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายจากการกระทำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ทำถ้าวังยังทำอย่างนี้อยู่ท่านเห็นทิศทางการขยายตัวที่มีลักษณะควบคุมยากแล้วมันไปหลายอย่างแล้วและวันนี้จิตวิญญาณของผู้ต่อสู้ที่สามเหลี่ยมดินแดงนั้นกลายเป็นจิตวิญญาณทางสังคมแล้วผมก็ไม่ได้ไปเชียร์เขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแล้วและนี่คือการขยายตัวของสิ่งที่เรียกว่า การปฏิวัติสังคมกำลังเกิดขึ้นแล้ว ผมอาจจะสรุปผิดก็ให้ท่านดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูยอดนะครับว่าความเห็นของท่านเท่าไหร่แล้วเราจะประกาศผมอาจจะไม่เห็นตอนนี้เพราะในเครื่องก็กำลังสรุปสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็เรามาพบกันใหม่อีกในวันเสาร์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ